คำเตือนข้างต้นรายการดูอนิเมะจะบอกต่อเป็นรายการรีวิวอนิเมะที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นถ้าฉะนั้นผมขอแนะนำก่อนว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนำให้ดูไปก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะแต่เรื่องครับผมแนะนำก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชเดิงครับผมกัสิกาครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อนะครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมโอเคนี้กับการรีวิวอนิเมะซีซั่นสปริง2021นะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอิเคโอโซตุโทริตะโจชิเคเซโฮฮิโรครับผมหรือชื่อไทยโกนหนวดไปทำงานแล้วกลับบ้านมาพบเธอครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงเกิดนำนะครับผมในช่วงซีซั่นสปริง2021เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่น่าสนใจต้องเรียกได้ว่าน่าสนใจค่อนข้างที่จะมากมายกันเลยทีเดียวนะนะครับผมแต่ถ้าเราพูดกันตรงๆคืออนิเมะในซีซั่นสปริงอ่ะมีความน่าสนใจมากที่สุดในปีนี้นะผมให้ตอนนี้ยังไม่นับฟอร์เพราะว่าฟอร์ตอนนี้เพิ่งฉายนะผมฟอร์ตอนนี้เพิ่งฉายไปประมาณตอนแรกตอนสองเองตอนแรกเองและยังไม่ฉายตอนแรกกับทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมยังสรุปไม่ได้ว่าซีซั่นฟอร์จะเป็นซีซั่นที่ดีกว่าซีซั่นสปริงไหมแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดไปก่อนเลยว่าซีซั่นสปริงมีอนิเมะที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้าพูดถึงบทสรุปตอนนี้ที่ผมได้รีวิวมาทั้งหมดก็เกือบจะครึ่งเรื่องของซีซั่นสปริงแล้วเกือบจะครึ่งไอซีซั่นสปริงแล้วก็ต้องพูดเลยว่าถ้าเราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดอะสปริงอะถึงแม้จะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแต่คุณภาพของมันตอนจบอะมันก็ทำได้ดีกว่าวินเตอร์นิดนึงแต่อันนี้ต้องพูดกับสารภาพตรงนะว่ามันสู้ซัมเมอร์ไม่ได้เอออันนี้พูดตรงว่าซัมเมอร์มันมีอนิเมะที่จบดีหรือจบน่าสนใจดีกว่าซีซั่นสปริงนิดนึงแต่ซีซั่นสปริงก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ถ้ายังไม่นับฟอร์เราต้องรู้กันว่าฟอร์น่าสนใจกี่เรื่องนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับแต่สำหรับไอ้คนที่ดูเทลไอ้ดูแบบว่าดูคลิปที่ผมนั่งดูเทเลอร์แต่เรื่องแล้วคนน่าจะรู้ว่าซีซั่นฟอร์ก็มีอะไรที่น่าสนใจจริงแต่ว่าเรามาพูดถึงตัวสปริงก่อนนะครับผมก็มาสปริงเนี่ยก็จะมีอนิเมะเรื่องนึงที่จะเป็นแนวดราม่าสะท้อนสังคมแล้วก็เป็นเรื่องที่แฟนคลับไทยรอคอยกันเยอะมากนะผมเป็นเรื่องการสะท้อนสังคมระหว่างการภาพผู้เยาว์การสะท้อนสังคมไปที่ญี่ปุ่นการแบบทารุณกรรมการสะท้อนสังคมเรื่องราวของเด็กและผู้ใหญ่เรื่องราวของการแบบภาพผู้เยาว์หรือเรื่องราวของการดราม่าประเด็นสังคมเชิงชีวิตสังคมอะไรก็ตามของประเทศญี่ปุ่นนะผมประเด็นสังคมมาแหละกับเรื่องที่มีชื่อว่าโกนหนวดไปทำงานและกลับบ้านไปพบเธอนะผมฮิเงโอโชตุโชติตะโตชิเคเซโนฮิโรครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แนวดราม่าที่เรียกได้ว่าใครรอคอยนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เราต้องพูดแล้วว่ากระแสของมันอ่ะเราก็ต้องบอกกันก่อนนะว่ากระแสเรื่องนี้แรงมากในไทยนะครับผมตามนั้นโอเคอ่ะก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผมมีบางสิ่งพูดด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะก่อนที่เข้าสู่ความคาดหวังนะเรื่องของความคาดหวังตอนนะครับผมตามนั้นคือเรื่องแรกอนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์นะครับผมแบบซับไทยสามารถดูได้นะครับผมดูได้ฟรีเลยแต่คนอยากจะเสียตังค์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตัวของบิลิบิลินะจะไม่ผิดบิลิบิลิน่าจะเอามาฉายนะผมตามนั้นบิลิบิลิไม่ค่อยคิวี้ครับผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าให้ผมจำได้ก็จะเป็นตัวของมิทแลนเพราะว่าผมดูตัวมิทแลนเนี่ยครับผมก็ดูฟรีใน YouTube สามารถไปดูได้แต่ถ้าคุณอยากเสียตังค์ก็ YouTube Premium แหละไม่รู้จะเข้ามิวเปล่านะผมตอนนั้นก็มาใครสามารถดูได้ที่ YouTube ไปดูได้ที่มิวไทยแลนด์ครับผมดูแบบถูกลิขสิทธิ์แบบถูกลิขสิทธิ์ 100% แน่นอนครับผมแล้วก็ก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับผมมีของถูกลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้ยังดูถูกอีกเหรอหรือจะไม่ดูเพราะว่าไม่อยากเสมอในทุนเหรอตลกนะผมแค่นั้นแหละอ่ะอย่างที่2ครับผมเคยทำ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะของอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูได้โดยผมจะปักหมุดไว้ทางขวาบนไม่รู้ผมจะลืมอีกเปล่านะผมว่าลืมอีกก็มาบอกผมได้นะผมอาจจะลืมนะผมตามนั้นโอเคมาเรื่องของความคาดหวังคือในช่วง3ตอนแรกอะเราก็ต้องพูดกันก่อนว่าเรื่องของความคาดหวังเนี่ยผมจะคาดหวังไว้ประมาณนี้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเห็นมุมมองของความประเด็นเรื่องราวของผู้ใหญ่กับเด็กเรื่องราวของสะท้อนสังคมเรื่องราวหรือว่าเด็กมาอยู่ในโลกผู้ใหญ่ยังไม่รู้มิติภาวะหรือการสะท้อนสังคมเรื่องราวของการแบบบูลลี่ดูถูกหรือเรื่องราวของก็สะท้อนสังคมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการภาพผู้เยาว์หรือเกี่ยวกับการแบบว่าเอ้ยเด็กยังไม่รู้มิติภาวะมันอยู่แบบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยก็ผมอยากรู้ว่าการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครหรือตัวละครนั้นตัวละครนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนกันอะไรแบบเนี้ยผมสิ่งที่ผมคาดหวังคือ
ผมคาดหวังประมาณว่าขอให้เรื่องราวการสะท้อนสังคมออกมาดราม่าที่มันควรที่จะดีกว่านี้นะผมควรที่มันจะทำแบบน่าสนใจหรือน่าดูต่อน่าดูเลยอะไรแบบนี้นะผมตามนั้นผมอยากรู้ว่าประเด็นดราม่าเนี่ยจะนำเสนอได้ดีมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็นพวกในช่วงความรู้สึกแรกถามว่าผมคาดหวังกับเรื่องนี้ไหมผมรู้สึกว่าผมรู้ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าการคือมันเป็นเมที่เรารู้สึกแบบว่าการกำกับหรืออะไรต่างๆเพราะน่าจะทำได้ไม่ดีเพราะเราดูแต่ตัวของผู้กำกับละครบทหรือตัวของสตูดิโอคือโปรเจกต์นัมเบอร์9น่าจะพอรู้จักกันว่าโปรเจกต์นัมเบอร์9ทำซีรีส์อะไรบ้างนะครับผมตอนนั้นส่วนตัวของผู้กำกับอะผู้กำกับผมจะมีความรู้สึกว่าผมจะแอบห่วงซีรีส์นี้มากที่สุดเพราะว่าผู้กำกับก็คือตัวของกามิกิตะนะครับผมมานาบุกามิกิตะมานาบุเป็นผู้กำกับหน้าใหม่แล้วก็กำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะผมพูดกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือน่าจะมีผลงานของฝ่ายนี้มาก่อนนะหรือทางตัวทีมงานหรือตัวโซโลไว้ใจพูดกับคนนี้เลยมากำกับเพราะว่าเรื่องนี้เขาไม่เคยมีประสบการณ์การกำกับมาก่อนเลยเป็นเรื่องเนี้ยกลายเป็นผลงานเรื่องแรกของเขานะผมโซโลคงเห็นบทก็รู้จักกันดีคืออาคาดิโกะครับผมอาคาดิโกะนะอาคาดิโกะถ้ารู้จักกันดีคือซีรีส์อะไรครับว่า Under the Beat ครับผมแล้วก็ตัวของนาซึโนะคาราโจ X นะครับผมแล้วก็ตัวของโนนากามินะครับผมแล้วก็โซโนะผมแดงไม่มดเลยเปื่อยไอ้แฟนวิทนะผมแล้วก็ค่อยว่ากันมีเมย์ครับผมหรือไออัพเตอร์เดลเลย์เองแล้วก็โอซิกาบูรกันนะผมบูรกันไอเมย์ไอดอลที่แบบว่าเรื่องราวของไอกลุ่มออโตคูกับเรื่องราวของไอดอลน่าสนใจมากนะผมแล้วก็ซีซั่นล่าสุดก็จะมีตัวของสปริงจะเป็นตัวไอซัมเมอร์ขอไปเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องซีซั่นสปริงนะผมแล้วก็เรื่องซัมเมอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องก็คือตัวของมาคิวแบ็กคอมมานีตัวของตาเตวาโมชิเตลุนักสืบด้วยตาแล้วก็วานิทัตโนคาเทนครับผมก็ตามนั้นคือต้องเรียกได้ว่าเขาเรียกได้ว่านะผู้คนเนี้ยคือคนเนี้ยเขาเป็นคนเขียนบทที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงและทำผลงานดีๆมากมายแล้วก็ผลงานแย่ๆก็มีอย่างเช่นนักสืบนะผมอย่างเช่นนักสืบเลยตัวนักสืบเลยนะผมตามนั้นคือเรื่องนี้ถามว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะคาดหวังกับซีรีส์นี้ได้เพราะใครก็ต้องตัวคนเขียนบทแต่เราก็ต้องทิ้งความคาดหวังนิดนึงว่าตัวของเขียนบทอ่ะเขาไม่ได้ถนัดแนวอย่างนี้เท่าไหร่นะถ้าดูจากผลงานเช่นอะไรครับว่าเรื่องเดอะบีดก็ไม่ได้เป็นแนวดราม่าอะไรขนาดนั้นหรือแบบว่าคาร์โนจอนมาคาร์โนจอก็ไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนั้นโนคามิก็ไม่ใช่ดราม่าเลยไงไม่ใช่ดราม่าเลยอ่ะคือดราม่ามันก็ในนั้นอยู่แต่ว่าโนคามิมันไปเน้นเรื่องราวของอะไรมากกว่าไงโซโนว่าอย่างนี้ก็โรแมนติกเลยไงโรแมนติกแนวแบบเลื่อยเปื่อยโรแมนติกโรแมนติกเลื่อยเปื่อยไซส์ซอฟไลท์ดราม่าก็มีอยู่บ้างนิดนึงมาคิวนี่โรแมนติกไหมล่ะนาคิวคอมเมดี้เลยอ่ะหรือแบบเรื่องของวานิทัศน์เนี่ยวานิทัศน์ก็มีเรื่องราวของคอมเมดี้ดราม่าที่ก็น่าสนใจดีตันเตวโมนเนี่ยคือถามจริงเหรอว่าตันเตวโมนชิเตลือล่ะดราม่าทำดีไหมล่ะก็ไม่ใช่ไหมประเด็นปัญหาคือเรื่องตัวของอาคาดิโกะอ่ะเขากำกับแนวโรแมนติกไซส์ซอฟไลท์เก่งแต่ดราม่าไม่เก่งมันเลยมีปัญหาอย่างนึงคือกูจะไว้ใจได้ไหมใช่จะไว้ใจได้ว่าเรื่องราวของการดราม่าเรื่องราวต่างจะสามารถนำเสนอได้ดีมากขนาดยิ่งตัวผู้กลับมาหน้าใหม่ด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าเราจะคาดหวังเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนพอควรนะผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกยังไม่ได้สนใจเลยแล้วนะครับผมถึงแม้กระแสในไทยมันจะแบบระเบิดระเบ้อเรื่องนี้บอกว่าโอ้เรื่องนี้เป็นแนวดราม่าที่ดีมากๆเลยเห็นในคอมเมนต์มิวไทยแลนด์แบบโอเคนะผมตอนนั้นเรื่องราวของพูดถึงความไอความคาดหวังเนี้ยต้องเรียกได้ว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันเยอะเท่าไหร่นะผมแต่ผมอยากรู้ว่าเขาจะนำเสนอความเป็นดราม่าสะท้อนสังคมได้ดีมากแค่ไหนนะครับผมดีมากแค่ไหนก็ตามนะเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมตามนั้นคือเรื่องราวเป็นไงที่ผมคิดไว้ตอนนี้คือเรื่องราวของคาดหวังคือผมคิดว่าประมาณนี้ถามว่าผมคาดหวังมากขนาดไหมผมอยากรู้แค่ว่ามันจะสะท้อนอะไรต่างๆได้ดีมากแค่ไหนแค่นั้นนะครับผมตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนิดนึงนะผมความรู้สึกหลังจากรับชมคืออันนี้ผมต้องพูดไปก่อนนะว่าสื่อเรื่องราวของไนท์โนเวลกับเรื่องราวของอนิเมะน่ะผมจะแยกกันก่อนเพราะว่าตัวของไนโนเวลและตัวของอนิเมะน่ะมันคนละสื่อกันไนโนเวลอ่ะคือเวอร์ชันอนิเมะมันจะดึงมาจากไนโนเวลก็จริงแต่ว่าผมเอาตรงเลยนะว่าไนโนเวลอ่ะคือผมจะไม่อะไรนะเพราะว่าไนโนเวลมันมีอะไรที่มันละเอียดกว่าใช่ไหมและตัวอนิเมะมันก็เอาเนื้อหาอะไรบางอย่างหรือตัดเนื้อหาบางอย่างใส่เข้าไปจนสุดท้ายก็ไป13ตอนที่เราได้เห็นกันมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมจะไม่พูดถึงตัวของไนโนเวลเพราะฉะนั้นผมจะพูดเรื่องอนิเมะไนโนเวลดีจริงแต่ตัวของอนิเมะเราก็ต้องพูดอีกอย่างนึงนะครับผมตามนั้นคือเวอร์ชันอนิเมะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะแฟนคลับคือผมจะพูดในความรู้สึกของผมคือประมาณว่าเรื่องเนี้ยเรื่องราวการสะท้อนอะไรบางอย่างการสะท้อนสังคมเรื่องราวของการพากุยาวเรื่องราวของตัวของนางเอกเรื่องราวของอะไรต่างๆอ่ะผ
ผมมีความคิดว่าการสะท้อนสังคมของเรื่องเนี้ยอันนี้คือเน้นเลยนะว่าการสะท้อนสังคมเรื่องเนี้ยทำได้ไม่โอเคเท่าที่ควรไม่โอเคในที่นี้ก็คือเขาพยายามที่จะนำเสนอมุมมองเดียวจนเกินไปมุมมองในที่นี้คือสายุคือแบบตัวของนางเอกเราก็เป็นแบบตัวละครที่แบบโดนทารุณอย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของตัวของสายุคด้านเดียวและมุมมองของอย่างอื่นด้านเดียวประเด็นอะไรต่างมันเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นจุดดึงดูดที่มีแค่ด้านเดียวประเด็นดราม่าก็มีแต่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเราเห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีแค่ด้านเดียวจริงๆนะครับผมด้านเดียวจริงๆคุณสังเกตได้เลยว่ามีแค่ด้านเดียวจริงๆแล้วผมอ่ะอยากจะถามอย่างนึงก็คือขอร้องนะครับว่าผมอ่ะพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องนี้มากที่สุดในทุกซีซั่นแล้วในซีซั่นสปริงอ่ะผมจะพูดกันง่ายๆแหละนะว่าผมดูทุกเรื่องแล้วแล้วผมก็จะมาดูอีกรอบนึงนี่คือเรื่องที่ผมจะรีวิวได้หนักใจที่สุดเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องคิดเยอะและพูดเยอะพอควรเลยอันนี้ต้องพูดกันง่ายๆเลยครับผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะพูดถึงกับซีรีส์เนี้ยเยอะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมองของผมนะสามารถประมวลให้ผมสามารถพูดออกมาได้มากแค่ไหนเอาง่ายคือคลิปนี้ทำลายสถิติการรีวิวที่เวลาไม่สุดก็ตามนั้นนะครับตามนั้นคือต้องพูดกันง่ายๆคือผมอย่าโกรธกันนะแฟนคลับคือผมเห็นคอมเมนต์ในตัวของมิวไทยแลนด์รู้สึกว่าจะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดในซีซั่นสปริงหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับผมตามนั้นซีซั่นสปริงเรื่องราวของการสะท้อนสังคมได้ดีทีเดียวเป็นการสะท้อนที่แบบมุมมองของครอบครัวอะไรก็ตามประมาณนี้เรื่องราวของสะท้อนอะไรต่างๆอ่ะทำดีโอเคอันนี้ต้องยอมรับว่ามันทำดีแต่การสะท้อนอะไรบางอย่างอ่ะมันต้องมาทั้งสองด้านไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ด้านเดียวนี่มุมมองอีกคนนึงไปไหนล่ะหรืออะไรบางอย่างการสะท้อนอ่ะถ้าคุณจะเน้นประเด็นดราม่าผมขอบอกเลยนะคุณเล่นให้หนักเลยคุณจะด่าเลยว่าด่าเลยว่าไอ้เหี้ยถนนไอ้เนี่ยไอ้บอกเลยว่าผู้หญิงมึงอะไรก็ตามมึงด่าไปเลยว่าไอ้เหี้ยมึงไอ้ผู้ใหญ่มันเป็นผู้หญิงที่เหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงก็พูดไปเลยมึงเอาตรงๆไปเลยประเด็นดราม่าที่มึงเล่นอ่ะมันเป็นดราม่าที่มันเบาบางชิบหายเลยมันดึงอารมณ์กูไหมล่ะกูถามแค่นี้แหละมันดึงอารมณ์ผมไหมล่ะการสะท้อนสังคมอะไรแบบเนี้ยมันดึงอารมณ์เปล่ามุมมองที่ด้านเดียวมันสะท้อนเกินไปไงมีการสะท้อนอะไรบางอย่างสะท้อน2ฝั่งเลยมีมุมมองด้านเดียวหรอมุมมองด้านที่2ไปไหนล่ะแล้วด้านที่3ไปไหนล่ะมีไหมล่ะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของอะไรแบบเนี้ยควรที่จะนำเสนอได้มีความน่าสนใจดีกว่านี้และไม่ซ้ำซากไอ้ความซ้ำซากนี่ก็เป็นปัญหาอย่างนึงว่าไอ้มุมมองดราม่าที่เราเห็นอะมันก็เป็นมุมมองทั่วๆไปที่เราเห็นได้และแต่ต้องนำเสนอให้ดีกว่านี้ได้ทั่วๆไปที่เราเห็นกันคือไอ้กูเบอร์รี่การภาพผู้เยาว์การแบบสะท้อนเรื่องราวของแบบว่าแต่ละมุมมองบุคคลหรือการความคิดของแต่ละคนมันชั่วช้าผู้ชายมีแต่อะไรต่างสะท้อนอ่ะกูถามตรงเลยสะท้อนอย่างเงี้ยเล่นให้มันหนักแน่นเท่าที่จะเป็นไปได้ไหมหรือการสะท้อนอะไรบางอย่างอ่ะมันควรที่จะมองในด้านเดียวจริงๆใช่ไหมอันนี้ต้องพูดกันก่อนว่ามุมมองของแต่ละคนอ่ะเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันกับสะท้อนอะไรอย่างผมก็เจอชีวิตที่แบบว่าโตของอนิเมะเนี่ยที่นำเสนอมากับมุมมองในอดีตของโตของนางเอกอ่ะผมก็เจอแต่มันมีแค่ด้านเดียวจริงเหรอคุณถูกรังแกเพราะสาเหตุอะไรสาเหตุของนางเอกเหรอสาเหตุของตัวละครอื่นอ่ะสาเหตุของคนนี้เหรอมุมมองของตัวของผู้หญิงคนนั้นอ่ะตัวมองของที่ถูกแกล้งอ่ะมุมมองที่คนโดนแกล้งอ่ะไม่นำเสนอหรอว่าไอ้คนที่แบบว่าแกล้งไอ้ตัวเนี้ยเขาโดนอะไรมาเขาพูดอะไรโดนพูดอะไรมาถึงเป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยสะท้อนบ้างไหมสะท้อนอย่างเดียวว่าแบบก็ตายเพราะสายุเป็นคนแบบคนชึกเจออะไรมาเป็นเรื่องราวของเพื่อนแบบเพื่อนไม่มีอะไรรู้หากันอะไรตามแต่มันด้านเดียวในอีกด้านหนึ่งอะใช่ไหมในอีกด้านหนึ่งไปไหนล่ะแล้วครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตกลงแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องโรแมนติกเหรอเรื่องโรแมนติกอะคือเข้าใจได้ว่าพยายามยัดเยียดมาเพราะโรแมนติกอะแต่เรื่องที่เราเสนอออกมาอ่ะมันคือดราม่าของอะไรดราม่าของผู้ใหญ่มาอยู่กับเด็กที่ยังไม่ใช่มนุษย์ตื่นภาวะที่คุณนำเสนอมาตอนแรกเด็กที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ตื่นไอมีมนุษย์ภาวะไปอยู่กับผู้ใหญ่ที่แก่กว่าตัวของนางเอกและประเด็นการอะไรอย่างเงี้ยรู้เข้าใจมันผิดกฎหมาย
แต่การอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกแบบว่าการเล่ามุมมองอะไรบางอย่างอ่ะการดราม่ามันหนักแน่นไม่มากพอเพราะมันมีโรแมนติกที่ไม่รู้บางอย่างมึงจะใส่มันทำไมตัดทิ้งมาเลยดีมากไอ้ตัดทิ้งกับตัวนางเอกอ่ะที่ไอ้ตัดทิ้งกับตัวของไอ้แฟนอดีตแฟนพระเอกอ่ะตัดทิ้งผมว่าเหมาะสมเพราะโรแมนติกอะไรแบบเนี้ยมึงจะใส่มันไหมในเมื่อดราม่ามันอ่ะดราม่ามันคนที่อยู่กับเรื่องราวของการสะท้อนของเด็กที่ยังไม่รู้เด็กแบบนี้อยู่กับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าและการมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะเกิดปัญหาหรือกฎหมายหรืออะไรต่างๆแต่การว่าโรแมนติกมาและตัวละครที่คุณจะสร้างความโรแมนติกกับตัวพระเอกอ่ะมันเอามาใช้สานต่อไหมล่ะมันจำเป็นไหมล่ะมันจำเป็นแค่ว่าเราเห็นมุมมองของตัวละครนี้ตัวละครนี้แต่มันจำเป็นในด้านของการพัฒนาการของตัวซายุมากแค่ไหนตัวนางเอกเรามากแค่ไหนซายุเนี่ยมากแค่ไหนก็มีแค่พูดถึงว่ากูมาสอนเด็กแค่นี้อะไรแค่นี้อันนี้เข้าใจได้ว่ามาสอนนี่อะไรเฉยแต่มุมมองความโรแมนติกอ่ะมึงจะใส่มาหาพ่อมึงเหรอพวกผมก็แค่นี้แหละมึงจะใส่มาไหมเพื่อใส่มาแล้วมันช่วยให้แบบการดำเนินเรื่องมันมีความดราม่าที่หนักแน่นพอดราม่าเรื่องไหนโรแมนติกมีฮาเลมเหรอมีแบบฉันชอบไปเอกนะเธอชอบไปเอกเหมือนกันใช่ไหมแล้วมาแข่งกันไหมมีเหรอไม่ใช่ดิสิ่งที่เขานำเสนอคือดราม่าไม่ใช่หรอแล้วโรแมนติกมาไหมให้คนดูรู้สึกแบบว่าความโรแมนติกของตัวสองตัวละครนี้สองตัวละครนี้เป็นยังไงวันนี้แต่มันไม่จำเป็นเพราะว่าไอ้ตัวละครพระเอกเรามันไม่ชอบนางเอกไงก็รู้กันแล้วใช่ไหมนะครับผมก็ตามนั้นคือปัญหาของซีรีส์เนี่ยคือการกำกับที่ผมรู้สึกแบบว่าปัญหาของการสะท้อนสังคมอะไรบางอย่างอ่ะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรจริงคือปัญหาของซีรีส์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมรู้สึกแบบว่ามันไม่ควรที่จะปล่อยผ่านอะมันควรที่จะโดนแก้ไขมันจริงๆนั่นคือเวลดีอยู่แล้วเข้าใจนั่นเวลดีอยู่แล้วแต่เวอร์ชันอนิเมะมันเกิดปัญหาอยู่ที่ว่าบางอย่างอะถ้าจะนำเสนอออกมาควรที่จะนำเสนอให้ดีกว่านี้เพราะว่านั่นเวลอะมันนำเสนอได้ดีกว่านี้จริงที่ผมอะผมก็พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมซื้อนิยายมาอ่านไงผมซื้อนิยายเรื่องนี้มาจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องมันมีเรื่องราวของการสะท้อนของความผมอยากรู้ว่ามันจะสะท้อนยังไงในมุมมองของความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงยังไงมันต้องโหดกว่าเวอร์ชันอนิเมะเสมอใช่ไหมล่ะมันโหดกว่าอะไรอยู่แล้วมันโหดกว่าแน่นอนแต่ถ้าเล่าถึงประเด็นอย่างเงี้ยควรที่จะเล่าให้มันดีกว่านี้ควรที่จะเล่ามุมมองหลายมุมมองไม่ใช่มุมมองด้านเดียวมากจนเกินไปแล้วอะไรบางอย่างที่ไม่ควรใส่มานะก็ใส่มาจังเลยนะก็ควรใส่มาจังเลยไม่ควรใส่อะไรที่มันแบบดูแบบไม่จำเป็นมากกว่านี้คืออะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะตัดทิ้งไปเลยผมเห็นด้วยที่ตัดไอ้ประเด็นแบบว่าไอ้อดีตรุ่นพี่อ่ะให้เล่าแบบว่าทุกคนเคยรับเธอมาก่อนอะไรไปแล้วก็เล่าอย่างงี้โอเคดีแต่บางอย่างอ่ะไม่ต้องใส่เพิ่มมามึงเล่าประเด็นนี้ให้หนักไปเลยประเด็นพระกุยาวอ่ะเล่าไปเลยประเด็นอะไรต่างเล่าไปเลยครับผมการนำเสนออะไรต่างการประโยคเมนดราม่ามันทำอย่างดีเขาขวนสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าการปมประเด็นดราม่าหาอะไรต่างไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วเริ่มไม่ติดอ่ะมึงไม่ต้องใส่มาเถอะมึงดราม่าประมาณเนี้ยมึงเล่นดราม่าให้หนักเลยครับผมโอเคตามนั้นก็อ่ะก่อนที่เราเข้าสู่ด้านของการรีวิวผมจะพูดก่อนว่าอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับผมจะพูดก่อนว่าผมอาจจะพูดรุนแรงหรืออะไรต่างขออภัยจริงนะครับผมตามนั้นถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดอะไรต่างก็มาติอะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรก็ตามนั้นนะผมก็ถ้าผมพูดอะไรไปแฟนคลับขอโทษได้ละขั้นครับผมโอเคตามนั้นก็เรามาพูดถึงเข้าสู่ด้านของการรีวิวอะไรต่างๆในด้านสตอรี่คาแรคเตอร์แอนิเมชันหรือด้านของสาวประกอบอะไรต่างๆนะผมรับรองซีรีส์นี้ผมมีความรู้สึกแบบว่าน่าจะมีอะไรให้พูดกันเยอะแน่นอนนะผมว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกแบบว่ามันน่าจะมีอะไรให้พูดเยอะจริงๆเพราะว่าก็มันเป็นซีรีส์สะท้อนสังคมใช่ไหมผมว่าน่าจะมีอะไรที่น่าจะพูดกันได้เยอะจริงๆนะครับผมตามนั้นโอเคก็มาเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านแรกของการรีวิวนะครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือด้านของสตอรี่นะครับผมสตอรี่ลังๆเราพูดถึงเรื่องของโกนด่วนนะครับผมกลับบ้านไปทำงานแล้วกลับมาพบเธออะไรสักอย่างนะผมก็เรื่องย่อของมันก็จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่ายูชิดะนะครับผมหนุ่มทำงานในโตเกียววัย26ปีขออภัยที่เพิ่งโดนรุ่นพี่สาวโกโตไอริที่ชอบถึง5ปีอกหักอกนะครับผมค่ำคืนวันนั้นนะครับผมระหว่างเมา
กลับบ้านเขาได้พบกับสายโยนะผมสามนายมปลายที่นั่งอยู่ข้างถนนนะผมหลังบอกเธอให้กลับบ้านเธอกลับมาขออาศัยที่ริทพาของเขาสายโยบอกเรื่องที่เหนียวจากบ้านจากฮอกไกโดมาโลก6เดือนแล้วแรกเขามีอะไรกับเธอเหมือนกับชายรั้วที่เคยทำให้ที่พักกับเธอตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาแต่โยชิดะปฏิเสธและให้เธอพักในอพาร์ตเมนต์เขาได้ต่างจากชายอื่นที่เคยพบครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของอนิเมะที่มีชื่อว่าโกนหรือบัตมาแล้วกลับบ้านมาพบเธอนะผมอันนี้คือชื่อไทยที่เขาตั้งมานะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนิเมะไอชื่อเนี่ยมันสื่อถึงอะไรโกนหนวดแล้วกลับบ้านเหรอคือโยชิดะที่แบบเข้าใจอยู่แล้วว่าแต่งให้แบบชื่อมันดูแบบโอเคที่สุดมั้งอะไรแบบนี้เพราะว่าอาจจะหาชื่ออื่นได้เหมาะสมไม่พอแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนั้นคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของโกนหนวดที่เราได้อ่านมาจะเป็นเรื่องราวของตัวของโยชิดะใช่มั้ยโยชิดะแล้วผมก็หนุ่มวัย16ปีเขาแบบว่าตอนนั้นคือโดนไอ้หัวหน้าใหญ่โดนพี่สาวโกโตใช่มั้ยหักอกมาแล้วก็เมาปุ๊บเมาก็ไปเจอกับตัวของน้องไซยุเรานะน้องไซยุก็ไปอยู่ข้างถนนแล้วแบบว่าให้เธอกลับบ้านแล้วตัวของไอ้โลของไอ้ลิไอ้โกโตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวของโยชิดะแล้วก็ไปให้ตัวของไซยุอยู่ด้วยแล้วเราก็ไปเจอเรื่องราวของตัวของไซยุตัวของโยชิดะเลยว่าที่ผ่านมาเขาเจอบ้านตัวของน้องไซยุก็ไปเจออะไรผ่านมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือเรื่องราวของตัวของดราม่าโรแมนติกของเรื่องโกนหนวดไปทำงานนะครับผมประมาณนี้นะคือเรื่องเนี้ยสิ่งที่ผมพูดในช่วง3ตอนแรกอะผมเอาตรงเลยนะผมค่อนข้างที่จะโอเคกับซีรีส์นี้นะคือซีรีส์นี้ถ้าเราพูดในช่วง3ตอนแรกมันจะเป็นเรื่องราวของประเด็นดราม่าในตัวของก็ตัวไอ้ตัวของสายุตัวของสายุเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราอะรู้สึกแบบว่าใน3ตอนแรกอะเรารู้สึกแบบว่านำเสนอในเรื่องราวของสายุกับเรื่องราวที่บอกว่าตัวก็เธออะโดนแบบชีวิตของเธอเป็นไงกันบ้างในช่วงของเดือนที่มาเราเห็นในผ่านความรู้สึกของตัวละครที่เราเห็นมาคือในช่วงแรกตอน2ก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราเห็นแบบว่าตัวละครได้เปิดสัมพันธ์ของเราเห็นพฤติกรรมของตัวของสายุว่าไอ้ตัวของสายุอ่ะไปโดนพฤติกรรมแบบมาโชว์นะแบบมาโชว์เลือดล่างหน้าอกให้ตัวของยูชิดะดูเพื่อต้องการที่แบบว่าคือตัวของสายุอ่ะมันมีความคิดว่าประมาณนี้ไว้คือมีความคิดว่าผู้ชายทุกคนอะแค่แบบว่าผู้ชายอะแบบว่าต้องการแบบให้ตัวของสายุเข้ามาอยู่นอนด้วยกันเพราะว่าต้องการที่จะร่างกายของเธออะไรแบบนี้ซึ่งตัวของสายุอะคิดผิดกับตัวของยูชิดะนะซึ่งยูชิดะมันจะคิดก่อนคือตัวของสายุอะมันยังเป็นเด็กอยู่มันยังไม่ถึงขั้นอายุ18เนี่ยเพราะในช่วงเวลาตอนนั้นคือตัวของสายุยังไม่ถึงอายุ18นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของไอ้ภาคผู้เยาว์นะที่เราได้เห็นกันคือภาคผู้เยาว์ว่าเธอภาพผู้เยาว์หรือเรื่องราวของไอสังคมของประเทศญี่ปุ่นอย่างนึงสังคมทั่วโลกแหละมันจะมีเรื่องราวของภาพผู้เยาว์นะที่เราได้เห็นกันแล้วแหละนะครับผมตอนนั้นเราผมอันนี้ผมก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่าผมชอบสันตอนแรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเราเห็นมุมมองตัวซายุว่าตัวซายุมีความคิดยังไงตัวยูชิดะว่าตัวซายุต้องการที่แบบนอนที่นี่เพราะว่าไม่มีที่อยู่หรือว่าตัวของไอยูชิดะตัวของซายุเนี่ยก็แบบว่าต้องให้แบบว่าเราเห็นแบบความเป็นหนาวตัวสายุว่าเอ้ยผู้ชายทุกคนอ่ะต้องแยกร่างกายเพื่อจะนอนด้วยกันอะไรแบบนั้นตัวของสายุคิดผิดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบตัวของสายุแล้วได้เห็นมุมมองของตัวของยูชิดะว่าตัวยูชิดะมีความคิดกับตัวสายุในช่วงสัปดาห์แรกที่เราเห็นแบบว่าในซีนที่แบบตัวของยูชิดะหรือที่มาเห็นตัวของไอ้สายุไอ้ชุดชั้นในอ่ะแล้วประมาณว่าเธอมีแบบสายุก็ถามว่ามีความรู้สึกอะไรบ่อยๆกับฉันไหมอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าอย่าแบบอย่าทำอย่างนี้เลยนะมันแบบไม่ควรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกับแบบเธอเลยเธอทำอย่างนี้เธอคิดดีแล้วหรอว่าผู้ชายทุกคนอ่ะเขาครูเข้าใจอยู่ผู้ชายทุกคนอ่ะเขาต้องการร่างกายของผู้หญิงแต่ถ้าไปโชว์อะไรอย่างนี้จริงอ่ะเธอจะส่งผลเสียกับจิตใจของเธอและร่างกายของเธอนะร่างกายของเธอนะเธออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่าทำอย่างนี้เลยเธอความรู้สึกของเธออยากทำอย่างนี้จริงหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งผมชอบการนำเสนอในช่วง3ตอนแรกอย่างมากเลยผมชอบการนำเสนอมากกับเรื่องราวแบบว่าการดราม่าที่สามารถให้ตัวของซายุเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้หลังจากที่แบบว่านอนอยู่ข้างถนนมา6เดือนแรกร่างกายของเธอเสียความบริสุทธิ์ไปเพราะต้องการที่จะนอนเท่านั้นต้องการจะขอที่อยู่อาศัยแลกกับผู้ชายอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยคือแบบมันมีเรื่องราวอะไรต่างซึ่งผมชอบการนำเสนอเช่นตัวของอันนี้พูดตรงเราบอกว่าพูดถึงตัวรุ่นน้องนิดนึงไอ้ตัวรุ่นน้องของพระเอกอะผู้หญิงอะผู้หญิงที่ในตอนในอนาคตอะมันจะเป็นตัวละครที่ชอบตัวของพระเอกด้วยนะก็คือตัวของไอ้มิชิมะเนี่ย
อิชิวันยูโซอาเนี่ยคือไม่เจอตัวซายุแล้วก็บอกความเข้าใจกันว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนี้นะเธอมีความรู้สึกยังไงนะเธอเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเธอต้องการเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยคือผมชอบการเสนอช่วงสามตอนแรกเลยครับผมอันนี้พูดตรงว่าในช่วงต้นๆน่ะผมมีความรู้สึกว่าเออถ้าเขาเล่นประเด็นดราม่าประมาณเนี้ยหรือเป็นประมาณเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแบบเรื่องราวของต่างแบบไม่ต้องมีไอโรแมนอะไรสักอย่างน่ะมันจะนำเสนอดีมากแล้วค่อยไปเชิงแบบโรแมนในช่วงเดียวแบบว่าเออตัวละครมีความสัมพันธ์อะไรต่างซึ่งเรื่องนี้มีความสัมพันธ์อะไรต่างใช่ไหมนะครับผมตอนนั้นคือแบบเออเราก็ทำอย่างนี้รู้สึกว่าเออตัวของโกโนดอะที่มันมีประเด็นที่มันเป็นจุดเสียที่สุดคือมึงอะเน้นความดราม่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่หนักเท่าตอน1ถึงตอน3มันไม่หนักแน่นกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันควรที่จะนำเสนอได้ดีกว่านี้ก็คือตัวของซายุเอ่ยหรือตัวของอะไรตามมึงไม่ควรที่จะเน้นโรแมนติกโรแมนติกอ่ะพูดหาบตรงนะครับว่าใครเขาจะสนใจกับเรื่องราวความโรแมนติกของตัวของโยชิดะเขาก็รู้กันอยู่ว่าโยชิดะยังไงมึงก็ต้องไปรักไอ้ซายุแล้วความโรแมนติกมึงจะนำเสนอมาทำไมบอกว่าเออเฮ้ยตัวของไอโกโตอลิชอบยูชิดะนะอ่ะยูโซฮาชอบยูชิดะนะอะไรแบบนี้คืออะไรบางอย่างอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการยัดประเด็นความโรแมนติกอ่ะยัดให้ตัวของยูชิดะกับตัวซายุมาแทนดีกว่าไหมซึ่งตัวของไอลีกับตัวของยูโซฮามันแค่แบบตัวละครมาขั้นที่ทำให้การพัฒนาการตัวละครของตัวของซายุมีมากขึ้นมาเพราะมีเรื่องราวของการปรับความเข้าใจซึ่งผมชอบมากตรงนี้ไอซีปรับความจะไปเรื่องประเด็นดราม่าความรู้สึกของตัวละครว่าเออเธอทำไมแบบเธอมาอยู่กับผู้ชายคนนี้คิดดีแล้วหรอว่าเธอไม่คิดหรอว่าผู้ชายคือไม่คิดหรอว่าโตของเขาจะเป็นอะไรตอนไหนเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรแบบนี้คือเอออะไรประมาณนี้แล้วพูดถึงความรู้สึกอะไรต่างอ่ะมันจะนำเสนอได้แบบผมมองว่ามันจะโอเคกว่านี้ถ้ามึงเน้นอะไรอย่างนี้ไปเลยไงใช่ไหมมึงเน้นอะไรอย่างงี้ไปเลยเช่นแบบเออเล่นแบบว่าโรแมนติกในซีนที่แบบตัวของโยชิดะตัวซายุคุยกันหรือตัวของไอริมาที่บ้านของตัวโยชิดะแล้วมาคุยกับซายุอย่างเงี้ยเอออย่างงี้น่าสนใจกว่าไอซีนนั้นน่ะโคตรดีเลยนะไอซีนโยชิดะกับซารุอ่ะไอชินไม่ใช่ซีนของไอริกับซายุอ่ะไอซีนที่มันคุยกันแล้วไอริดูอ่ะเออซีนนั้นโคตรดีเลยเว้ยแล้วซีนยูโซโฮที่มันโผล่มาแค่ตอนเดียวตอนที่3น่ะก็ดีเว้ยหรือซีนแบบไอตัวแบบเออปรับความเข้าใจกันเนี้ยเออก็ดีเว้ยซีนพี่พระเอกเนี้ยซีนพี่นางเอกก็ดีเว้ยพี่เมย์มีนะอย่างเงี้ยแล้วขอโทษนะผมรู้สึกว่าเออไอประเด็นอะไรบางอย่างผมมองว่ามันควรที่จะยัดให้น้อยลงโรแมนติก1เลยโรแมนติกอ่ะไอตัวละครบางอย่างอ่ะกูรู้ว่าตัวละครชอบตัวของโยชิดะเว้ยชอบตัวพระเอกเว้ยแต่มันยัดแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวของในเรื่องหลักแล้วมันก็เราก็รู้แค่ว่าเออซายุรักตัวของไอรีรักนะเธอบอกรักนะตัวยูชิดะรักไอรีนะอะไรเนี้ยแล้วก็มีซีนแบบฉันซิงนะอะไรแบบนี้มันก็ในการมุกตลอดเฉยแต่สิ่งที่เราอะรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะโฟกัสไปสุดอะมันคือเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของตัวของซายุว่าซายุ6เดือนที่ผ่านไปเจออะไรบ้างเรื่องราวเบื้องหลังของตัวของซายุเป็นไงบ้างเพราะว่าเรื่องเนี้ยตัวละครที่มันมีเนื้อเรื่องหลักที่สุดมันไม่ใช่ตัวของพระเอกไม่ใช่ไอริไม่ใช่บทรักโรแมนติกสามเศร้าระหว่างไอริยูสุฮะมันคือซายุแล้วซายุอ่ะต้องเป็นตัวสิ่งที่ตัวละครควรที่จะเน้นไม่สุดไม่ใช่บางตอนครึ่งเรื่องครึ่งหลังเนี่ยไปเน้นไอริเรื่องราวความโรแมนติกไปเน้นยูสุฮะไปเน้นทำไมประเด็นปัญหาคือการเน้นอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรที่จะเน้นคือเข้าใจว่าเรื่องนี้พยายามยัดความโรแมนติกแต่โรแมนติกอ่ะที่เห็นจริงอ่ะมันคือโยชิดะกับซายุที่เหลือมันยัดได้แบบว่าให้ในเรื่องแบบในตอนนั้นมันครบเท่านั้นแหละในความคิดผมนะคือแบบมันกลายเป็นปัญหาของอนิเมะเรื่องนี้อย่างแรกแล้วอย่างที่สองคือช่วยกรุณาทำดราม่าในแนวอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยคือที่เราเห็นก็คือแนวแบบภาพผู้เยาว์แนวแบบบูลลี่อะไรต่างอ่ะเน้นให้หนักเลยครับผมถ้าครูจะเน้นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คือที่ผมเห็นมาเนี่ยในวงการอนิเมะเอ่ยผมเห็นแต่หนังเว้ยหนังเน้นดราม่าเรื่องของภาคผู้เยาว์เรื่องของบูลลี่หนักกว่านี้ครับผมคุณไปดูไอ้นั่นอ่ะคดีข่มขืนของญี่ปุ่นอ่ะที่บอกว่าชายที่แบบข่มขืนแบบ7วัน7คืนข่มขืนผู้หญิงคนนึง7วัน7คืนอ่ะเรื่องนั้นอ่ะข่มขืนอ่ะไอ้ประมาณข่มขืน3วัน7คืนเรื่องราวบูลลี่อ่ะเรื่องราวของแบบว่าเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวของภาคผู้เยาว์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของการบูลลี่อ่ะเรื่องหนังเรื่องอื่นๆนำเสนอดีกว่านี้อนิเมะเรื่องราวของการบูลลี่อ่ะหรือเรื่องราวของอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นน่ะที่เขาเน้นหนักแน่น่ะไม่มีเลยครับผม
ผมดูมาหลายเรื่องแล้วครับผมการอนิเมะที่เน้นประเด็นอะไรเนี่ยมีน้อยมากเน้นก็เห็นแค่ความกดดันอะไรนิดหน่อยเฉยแต่เน้นให้มันรู้สึกจริงจังอะเมโกหนวดอะผมรู้สึกว่าเป็นเมโกหนวดที่มันเน้นเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยภาพยาวอะไรแบบเนี้ยเรื่องสโลว์สโคปอะไรอย่างอะไปไกลที่สุดแล้วอะผมมีความรู้สึกว่าการบูลลี่อะผมที่เห็นในช่วงแบบย้อนอดีตของตัวของไอซายูอะผมรู้สึกแบบว่าคอมเมนต์อะบางคอมเมนต์ไม่รู้จริงหรอว่าเขาก็สะท้อนสังคมในญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยก็มีอย่างนี้นะคนทั้งโลกก็มีอย่างนี้ครับผมเรื่องราวสะท้อนสังคมเนี่ยแล้วประเทศไทยอ่ะหนักกว่าญี่ปุ่นเยอะครับผมอันนี้พูดตรงเรื่องราวของเด็กอ่ะวัยรุ่นเนี่ยสะท้อนไอ้เรื่องราวบูลลี่หนักกว่าครับผมญี่ปุ่นเบาเลยนะญี่ปุ่นในอันนี้ดาร์นะมันจะไม่เน้นเรื่องของตอนผู้ใหญ่มากกว่าความกดดันอ่ะเรื่องราวของการแบบบูลลี่เรื่องราวอะไรแบบเนี้ยการแกล้งกันอ่ะประเทศไทยหนักกว่าครับผมเจอหนักกว่าเยอะครับผมเจอหนักกว่าตัวนี้อีกคือด่ากันอันนี้หน่อยหยอกล้อกันผูกอันนั้นอ่ะเข้าใจอยู่ว่าสุขภาพของแต่ละคนอ่ะอะไรมันต่างกันเว้ยแต่ที่ผมเห็นอะไรต่างการสะท้อนสังคมญี่ปุ่นอ่ะนำเสนอได้ดีครับผมแต่ในไทยดีกว่าแต่ในไทยแย่กว่าครับผมแค่นั้นแหละในไทยแย่กว่าครับผมคือประเด็นคือเรื่องเนี้ยที่ผมอยากจะพูดก็คือมันควรที่จะสื่ออารมณ์ในซีนย้อนอดีตของตัวของซายุมากกว่านี้ควรจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆอ่ะที่มันมีมากกว่านี้ที่ผมพูดอย่างเงี้ยคือสองตอนตอนนี้คือมึงตัดความโรแมนติกออกไปเลยมึงเอาเรื่องราวของซายุในอดีตออกมาเลยว่าซายุเจออะไรมาก่อนเพราะว่ามันจะมีซีนในตอนนั้นน่ะที่มันย้อนอดีตตัวซายุที่มีตัวของไอ้น้องเพื่อนนางเอกอ่ะเพื่อนอดีตเพื่อนซายุก็คือตัวยูโกะที่มันเป็นเรื่องราวที่แบบตอนนั้นคือตัวของอดีตของตัวของยูโกะอ่ะอดีตของตัวซายุอ่ะอดีตตัวซายุที่มีตัวของไอ้เพื่อนนางเอกที่ทำงานเช่นยูกิอาซามิกับตัวของโยชิดะมาคุยกันใช่ไหมเพราะตอนนั้นตัวของซายุไปทำงานร้านสะดวกซื้อแล้วไปเจอไอ้ตัวของอาซามิแล้วตัวผู้ชายคนหนึ่งที่เคยนอนด้วยอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันนะส่วนไอตอนนั้นอะย้อนอดีตตอนนั้นอะผมมีความรู้สึกว่าถ้านำเสนอความหนักแน่นมากกว่านี้มันจะทำดีกว่านี้เว้ยมันถ้าทำดีกว่านี้จริงเนี่ยคอยที่ผมมันควรที่จะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่นำเสนอแค่ไม่กี่ซีนเท่านั้นไม่กี่ซีนนี้เราแค่ได้เห็นมุมมองของตัวละครเดียวก็คือตัวละครอย่างซายุแล้วก็ตัวของเพื่อนนางเอกเอ่ยประเด็นก็คือผมรู้สึกบอกว่าการเล่นประเด็นบาม่าบูลลี่อะไรแบบเนี้ยผมอยากเห็นมุมมองคุณจะเน้นมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมุมมองวันนี้ว่านำเสนออะด้านเดียวอะมันไม่พอมันต้องมีหลายด้านครับคือในช่วงหลังนี้เห็นเรื่องราวของไอ้ตัวสายุไปเจอกับแม่ใช่ไหมแล้วแม่พูดถึงอะไรต่างเพราะแม่ก็แบบว่าในตัวสายุก็พูดว่าในตัวช่วงก่อนที่หนีออกมาแม่เคยพูดกับฉันว่าฉันแม่ไม่เคยแบบมีความรู้สึกกับฉันเลยวันนั้นก็อย่างนั้นก็โอเคแต่ว่าในช่วงการเล่าเรื่องราวต่างผมรู้สึกแบบว่ามันมีเรื่องราวมากกว่านี้ไม่ได้มีเรื่องราวแค่อย่างนี้นอนบูลลี่อย่างเดียวโดนสาดน้ำโดนพูดถึงอะไรต่างโดนกัดแกล้งมาไม่ถึงขั้นฆ่าตัวตายหรออ่ะอันนี้ผมอยากพูดอย่างนึงคือโดนกัดแกล้งแค่อ่ะซายุตัวแบบว่าตัวของไอยูโกะตัวของยูโกะซามิก็แบบว่ามาหาตัวของโยชิดะแล้วบอกว่าตัวมาหาตัวซายุว่าเราก็มีการพูดคุยว่าเธอไม่ค่อยมีเพื่อนกันเลยใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบตัวของไอยูกิอาซามิอ่ะไอตัวของยูกิอาซามิไปโดนบูลลี่กับตัวไปโดนบูลลี่กับตัวซายุอ่ะแล้วซายุก็เล่าแล้วก็บอกว่าเธอเคยไปปฏิเสธรุ่นพี่ชมกีฬาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีพวกผู้หญิงกลุ่มนึงอ่ะที่แบบว่าอาฆาตแค้นเธอนะอะไรแบบเนี้ยแล้วอาฆาตแค้นปุ๊บแล้วแบบว่ามาแกล้งตัวของอายุกับซามิเทงว่าตัวของยูกับซามิอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีใครสนใจอะไรไปเนี่ยก็มาแก้ตัวนี้เองอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมเข้าใจอยู่ว่าการโดนแก้อะไรเนี้ยตัวสายุแบบว่าแก้เพราะว่าตัวไม่กล้าแก้สายุแต่ว่าแก้ไอ้ตัวยูโกะซามิเพราะเติมมันหม่นหมองมากกว่าตัวสายุอะไรเนี้ยคือแบบว่าเป็นไม่ได้มีความสนไม่มีความน่าสนใจมากกว่าตัวสายุอะไรประมาณเนี้ยก็แบบโดนแก้ตลอดโดนแก้ตลอดคือตอนนั้นสุดท้ายก็ไปโจทย์ซีนเขาตัวกายว่าเหตุผลของตัวของที่ตัวของยูกิซามิเขาตัวตายบอกว่าฉันถูกแกล้งมานะแล้วพอซารู้ว่าไอซายุเป็นคนที่แบบว่าบีจีใจเลยแต่ฉันโดนแกล้งเพราะเธอนะอะไรวะเนี่ยฉันอยู่ในคราบของเธอมาตลอดฉันอยากจะมีความสุขอะไรมาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่เข้าตัวตายแล้วแบบขอให้ตัวซายุมีชีวิตต่อไปอะไรวะเนี่ยซึ่งประเด็นปัญหาอยู่ประมาณนี้คือห้าโดนแค่เนี้ยที่ผมเห็นอยู่2ตอน3อย่างเนี่ยมันถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วหรอผมอยากเห็นมุมมองอะไรบางอย่างมึงโดนแกล้งแค่2อย่างมึงถึงขั้นเขาตายเลยมันไม่ใช่อ่ะมันแค่นี้จริงเหรอมันมีแค่นี้จริงเหรอกับเรื่องราวของการโดนบูลลี่ถึงขั้นไปฆ่าตัวตายมันมีแค่นี้จริงเหรอมันจะมีมุมมองอะไรที่มากกว่านี้ถ้าอยากจะนำเสนอฉากอย่างนี้
จะนำเสนออะไรอย่างนี้เรื่องราวการบูลลี่อะไรต่างมันมีมากกว่าที่เห็นในเวอร์ชันในเมเยอร์ใครอ่านนิยายมาพูดถึงซีนนี้หรอว่ามันเล่าที่นี้จริงเหรอมันมีอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอมันควรที่จะมีอะไรมากกว่านี้ใช่หรอไอการซีนเล่าอะไรแบบเนี้ยมันควรที่จะมีสิ่งที่ควรที่จะเล่ามากกว่านี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่เล่าแต่แบบโดนแกล้งโดนแกล้งถูกฆ่าตายไอโดนฆ่าตัวตายมันควรจะยังมีอะไรมากกว่านี้ใช่หรอมันควรยังมีเรื่องราวว่าที่ตัวของไอยูกิอัสมิโดนแกล้งเพราะอะไรเหตุผลอะไรมีแค่นี้เหรอเหตุผลเพราะว่าตัวซายุไปคุยอะไรกันแค่นี้เหรอไอตัวของยูกิอัสมิเป็นตัวละครที่โดนแกล้งเฉยแต่เรายังไม่เห็นมุมมองว่ายูกิอัสมิยูกิอัสมิเนี่ยไปทำอะไรบ้างไปโดนอะไรบ้างเริ่มเห็นตัวของซายุเฉยแล้วตัวยูกิอัสมิไม่นำเสนอมาแล้วจะรู้ว่าเธอเป็นตัวละครที่โดนแกล้งเฉยแล้วก็ไปฆ่าตัวตายแล้วสิ่งที่กูต้องการที่จะรู้ว่าการสะท้อนสังคมแค่เราเห็นในด้านอย่างนี้แค่นี้เหรอมันมีอะไรมากกว่านี้ที่คุณเห็นอีกเยอะครับผมใครโดนบูลลี่ชีวิตจริงน่าจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้ครับมันมีอะไรที่หนักกว่านี้ครับไม่ใช่มีอะไรเบาๆแค่นี้ครับแล้วก็ฆ่าตัวตายครับผมรู้ว่าสภาพจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันมีแค่นี้จริงเหรอใช่ไหมมันมีแค่นี้จริงเหรอใช่ไหมกับเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องราวของการปมประเด็นการสะท้อนสังคมในเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันด้านเดียวจริงๆมันด้านเดียวมุมมองด้านเดียวอะไรก็ด้านเดียวไปหมดอะไรก็อยากจะด้านเดียวไปหมดคือผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันควรที่จะนำเสนออะไรต่างๆน่ะที่มันมีมากกว่านี้ไม่ใช่ที่แบบว่าโอ้เฮ้ยตรงนี้ด้านเดียวจุดนี้ด้านเดียวบูลลี่ด้านเดียวหรือแบบการภาพยาวด้านเดียวเราต้องเห็นมุมมองของอย่างอื่นเพิ่มมาด้วยคุณอยากจะเห็นประเด็นปมในดราม่าที่คุณพยายามที่จะชูโรงนักหนานะแต่คุณอะนำเสนอเรื่องราวดราม่าที่ในช่วง3ตอนแรกดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดกับเรื่องราวของอะไรซายุมุมมองซายุเรื่องราวความรู้สึกตัวละครในซายุไม่ใช่ไออะอะไรก็ยัดเยียดซ้ำซากเว้ยมันมีเรื่องราวของแต่ความซ้ำซากที่เราเคยเห็นกันมามึงก็ยัดเยียดไปหน่อยเอาตรงยัดเยียดไปหน่อยมึงควรที่จะยัดเยียดอะไรที่มันควรที่จะเป็นดราม่าวันนี้ไม่ใช่เอะอะอะไรก็มีโชว์แต่ความโรแมนติกทั้งที่ว่าไอ้สองตัวละครนี้มันก็คือภาพการรักผู้เยาว์อะที่เราได้เห็นตาแบบว่าเราเห็นสิ่งอย่างเงี้ยมันสมควรกันแล้วเหรอผมแยกแยะนะครับผมว่าชีวิตจริงเลยอะไรไปอะไรต่างไปอะไรแล้วผมไม่มองด้วยว่าโตสายุเป็นกะหรี่ผมไม่มองอย่างนั้นด้วยเพราะผมเคารพอะผมเคารพในตัวของอาชีพกะหรี่นะว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาไงผมอาชีพอย่างนี้ผมไม่มองว่าสายุเป็นกะหรี่เว้ยเพราะตัวของสายุมันมีมุมมองของตัวของสายุเองว่าสายุยังคิดไม่ได้ไงสายุอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นอะสายุอายุเท่าไหร่ยังไม่ถึง18ด้วยซ้ำอะอายุประมาณเนี้ยยังคิดอะไรได้ไม่มากเท่ากับอะไรในวัยผู้ใหญ่อันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับเด็กๆว่าเด็กอะไรอายุที่ยังไม่ถึง18ปีอ่ะคิดอะไรได้เยอะกว่าไม่ได้เยอะกว่าความเป็นผู้ใหญ่นอนความผู้ใหญ่มันมีการอะไรต่างๆที่มันควบคุมอารมณ์ได้เด็กยังมีเรื่องราวของการคิดอะไรอย่างงี้ได้ยากเอาตรงครับผมอันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงนะพูดกันตรงว่าสายอายุมันนำเสนอมากับเรื่องราวอายุวัยเด็กของทั่วโลกเลยว่าเด็กก็ยังไม่มีความคิดว่าเธอเด็กประมาณนี้อายุประมาณนี้ยังไม่ถึงอายุ18เนี่ยหนีออกจากบ้านนะเธอมีความคิดว่าเธอต้องอยู่ยังไงชีวิตต้องอยู่ยังไงที่พักอย่างเดียวหรอเธอต้องทำอะไรบ้างเปล่าเธอไม่ได้มีความคิดที่ไปในทางที่ดีอะไรกันนั้นเพราะชีวิตของเธอโดนสังคมในเรื่องราวการบูลลี่เธอไม่ได้โดนหนักอะไรนี้เพราะเธอโดนหนักอ่ะคือตัวของไอ้เพื่อนนางเอกเราอายุเกียร์สามีไงอายุเกียร์สามีแต่ว่าเธอไปเจอสภาพความเป็นอยู่ของตัวของแม่ของเธอแม่ของเธอดูถูกเธอแม่ของเธอไม่ได้เกิดมาเพราะว่าเราเห็นเหตุการณ์ของตัวของไอ้สายุว่าตัวของสายุอ่ะไปเจอคือแบบประมาณว่าอะไรนะคือตัวของสายุที่เราได้เห็นมาคือตัวของสายุว่ามันโดนแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ตัวของสายุเกิดมาเลยอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าผมมีความรู้สึกว่าการเล่นประเด็นของแม่อะไรต่างที่แบบแม่ไม่รักดีแม่แบบไม่อะไรต่างครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างนำเสนอได้ดีครับอันนี้ต้องพูดตรงว่านำเสนอได้น่าสนใจแล้วทำได้ดีอย่างที่ผมคาดไม่ดีจริงครับผมทำได้ดีจริงอันนี้สิ่งที่ผมแบบสิ่งที่ผมรู้สึกแบบโอเคกับซีรีส์เนี้ยคือเรื่องราวของอย่างเงี้ยเรื่องราวของครอบครัวไปในครอบครัวอะไรต่างผมรู้สึกว่าบางตอนอ่ะนำเสนอได้ดีจริงอันนี้ต้องยอมรับบางตอนนำเสนอจริงครับผมแต่มันก็ติดปัญหาอย่างนึงคือมันด้านเดียวอ่ะคือด้านของตัวของแม่ก็ผิดจริงด้านของแม่ก็ดูถูกจริงว่าแม่ไม่ควรแบบไม่ควรเป็นแม่ตรงอ่ะอย่างนั้นอ่ะแต่ตัวสายุอ่ะเราก็ต้องมองว่าตัวสายุก็ผิดจริงแล้วตัวเราก็ต้องมองอีกทีว่าตัวสายุมันเลือกไม่ได้เว้ยเธอยังไม่มีความคิดที่ดีพอยังไม่มีความคิดฉลาดแต่ว่า
เธออยู่ในชีวิตในสังคมที่เราต้องเจอกันอย่างนั้นทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็ตามนั้นแหละสิ่งที่ผมพูดมาคือประมาณนี้ที่ผมได้เจอมานะผมประมาณนั้นคือแบบว่าที่ผมได้เสนอว่าตัวสายุแล้วก็เห็นมุมมองว่าเธอแบบชีวิตมาเธอไปเจอผู้ชายหลายคนมากเธอมีความคิดอะไรบ้างเธอมันคือเธอความคิดของเธอยังนึกออกไม่ได้คือแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะหลักการของประโยชน์อะยังคิดได้ไม่มากพอควรแล้วสุดท้ายไปเชิญหน้าที่บอกว่าเธอต้องกลายเป็นผู้หญิงที่ต้องเสียความบริสุทธิ์อย่างไม่มีเหตุผลไปอะเราก็ต้องเข้าใจเฉพาะสังคมว่าเธอไปเจอชีวิตอะไรมาแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบว่ามันรู้สึกมีความการที่ควรนำเสนอความด้านเดียวมากเกินไปในความคิดผมมันควรที่จะมีอะไรที่มันมีด้านมากกว่านี้ในความคิดผมนะอันนี้ผมพยายามไม่ด่าแล้วนะคือแบบว่าผมยังมีความคิดว่าอะไรบางอย่างอะที่มันคนจะด่าจริงบางคนที่จะไปเจาะจุดตรงนั้นเลยไม่ด่าว่ามีเรื่องนี้ไม่เฮียไม่ได้อะคือบางอย่างของเรื่องเนี้ยที่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นจุดเสียที่มันแบบมันควรที่จะถูกแก้ไขให้มันดีกว่านี้ห้ามันถูกเอามาทำใหม่เอาตรงนะคือเรื่องนี้นะน้องเวลจบแล้วน้องมันจบแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ไปตามอ่านก็ได้นะฟีนิกซ์เล็กมีอ่านน่าจะจบแล้วมั้งนะครับผมตามนั้นคือใครอยากได้เห็นรายละเอียดที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะไอช่วงสามตอนแรกสามตอนแรกที่ผมชอบเพราะว่าในตัวของเวอร์ชันนิยายอ่ะมันรู้สึกแบบเก็บรายละเอียดได้ดีพอควรในช่วงสามตอนแรกนะผมแต่ช่วงหลังมันก็พยายามตัดบทอะไรเยอะเกินไอสิ่งนี้ตัดบทไปรู้สึกมีปัญหาจริงว่าไอ้เรื่องราวของตัดบทอ่ะผมเห็นด้วยอย่างนึงว่าตัดความเป็นโรแมนติกบางอย่างไปอ่ะโอเคเว้ยไอ้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรตัดความโรแมนติกคือผมยังเห็นเรื่องราวของโยชิดะว่าเรื่องราวของโยชิดะที่โยชิดะแค่พูดเฉยๆที่เราเห็นว่าโยชิดะเคยคบอย่างนี้แล้วไปเจออะไรต่างอ่ะคือผมอยากเห็นเรื่องราวอะไรประมาณนี้เว้ยแต่ขอโทษนะตัดอะไรบางอย่างโรแมนติกอะไรแบบเนี้ยมึงตัดไปเถอะครับผมโรแมนติกเกี่ยวเหี้ยอะไรครับผมกับเรื่องราวของการพัฒนาการตัวคอนของซายุอ่ะหรือตัวละครยูชิดะตัวละครยูชิดะก็แบบว่าเราเห็นการพัฒนาตัวละครความรู้สึกของตัวละครแค่ตัวของไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยไอ้เพื่อนที่ใส่แว่นเนี่ยไอ้เขาไหนวะอาชิโมโตะอ่ะที่มาคุยกับซีในรถว่าเธอรักสายยูมากเกินไปนะเธออะไรแบบเนี้ยคือรักสายยูมากเกินไปนะไอ้สายยูมันแค่เด็กไม่ใช่หรอแล้วมีความรู้สึกอะไรเจ๋งเธอรักเขาจริงนายรักเธอใช่ไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยคือที่เราเห็นการพัฒนาการตัวละครในตัวของยูชิดะกับมุมมองอะไรแบบเนี้ยคือตัวของอาชิโมโตะอาชิโมโตะผมมองว่าเป็นตัวละครเสริมที่มันดีกว่าไอ้ตัวของไอรีกับตัวของยูซูฮาเว้ยไอรีกับยูซูฮามันแค่การพัฒนาการตัวละครของตัวของซายุแค่ตอนเดียวอาชิโมโตะมันก็พยายามพูดเตือนในทุกตอนแล้วนะว่าเอ้ยระวังเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกชื่นชอบของตัวของยูชิโมโตะคือช่วงซีนที่ไปส่งไอเพื่อนพระเอกเราไปส่งตัวของยูชิดะแล้วคุยกับไอแล้วไปส่งตัวซายุเนี่ยแหละแล้ววางแผนการสานตัวละครนี้วางแผนกันไงว่าเราจะไปบอกลาครั้งสุดท้ายนะว่าจะไปเจอตัวคอยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมตอนนั้นอะนะผมอะไรแบบเนี้ยคือแบบอย่างเงี้ยควรนำเสนอไว้มึงนำเสนอฮะอะไรวะโรแมนติกคือแบบว่าเฮ้ยฉันซิงนะฉันชอบเธอนะผมชอบคารุนพี่โอ้ยมันพัฒนาการตัวละครมันสะท้อนสังคมตรงไหนเรื่องนี้มันแนวสะท้อนสังคมไม่ใช่หรอโรแมนติกมันโรแมนติกก็มีแค่สายยุกับตัวของแบบโยชิดะไม่ใช่หรอถ้าตัวละครอื่นมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตัวละครแล้วบอกความรู้สึกเฉยฉันรู้นะว่าฉันชอบเธอแต่ฉันยังไม่ถึงเวลาแค่นี้เปล่ามึงไม่ใช่ซีรีส์ฮันลิเว้ยมึงไม่ใช่ยาฮันลิมึงใจเย็นนะครับผมเรื่องราวความเป็นตัวเนี้ยมึงตัดไม่เถอะแต่ว่าความโรแมนติกอะตัดบางอย่างนะคือตัดไอซีนที่มันไม่สำคัญออกกูอยากรู้ซีนในโยชิดะกับไอรุ่นพี่ที่เคยรักกันอะผมอยากรู้เป็นยังไงแค่นั้นแหละแล้วผมตอนนั้นคือผมอยากรู้อะไรมากกว่านี้กับเรื่องราวอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องราวของที่ผมรู้สึกแบบมันรู้สึกโอเคแต่ว่ามันโอเคน้อยที่สุดมันก็คือในซีนช่วงที่ไปเจอแม่แล้วก็ช่วงที่พี่พระเอกมาผมรู้สึกว่ามันพยายามที่จะเร่งเนื้อเรื่องมากเกินไปคือประเด็นอย่างนี้คือตัวของพี่มันมาแล้วพูดถึงว่าเธอไม่ไว้ใจเธอมาอยู่กับผู้ชายอย่างนี้คิดเดียวอะไรไปนะแล้วปรากฏว่าพอมาคุยไปคนมารู้สึกว่าตัวของพระเอกตัวของพี่พระเอกไว้ใจตัวพระเอกเฉยเลยคือแบบฮะขอโทษนะที่เจอกันมันตอนเดียวใช่หรอแล้วไปเป่าความเข้าใจแล้วรู้สึกไว้วางใจกันตอนไหนมึงเพิ่งเจอกันแค่วันเดียวไม่ใช่หรอตอนเดียวไม่ใช่หรอแล้วขอโทษอ่ะการเจอยัดกับอะไรประมาณพูดเงี้ยแบบว่ากลัวพี่ครับพี่ไว้ใจง่ายจังเลยครับผมพี่รู้ยังครับว่าตัวของสายยุอ่ะมันเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วนะเข้าใจป่ะครับผมพี่รู้สึกป่าวว่าตัวของสายยุเสียความบริสุทธิ์แล้วหรอแล้วตัวของสายยุอ่ะเวลาเป็นอย่างเงี้ยไปโดนเพศสัมพันธ์มาสายยุมีผลกระทบแน่นอนสายยุเจออะไรแน่นอนเพราะซายุก็มีอดีตใช่ไหมที่เราได้เห็นกันว่าตัวของไอ
ผู้ชายที่ทำงานกับตัวพระเอกนางเอกแล้วอ่ะมันเคยแตกใส่นางเอกไปแล้วนะอย่าลืมนะว่าตัวของฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะตกไข่อยู่เท่าไหร่ครับดูแล้วใช่ไหมเพศศึกษาใครก็เลยเพศศึกษารู้นะมันจะมีผลกระทบกับตัวของซายุในอนาคตครับแล้วตัวของพี่พระเอกไม่รู้อะไรเลยเหรอคือคุณอัญญาสงสัยว่าพี่เก็บรายละเอียดขนาดนั้นเหรอใช่ถ้าเรื่องนาดามาน่ะเป็นอย่างเงี้ยเรื่องนาดามาอย่างเงี้ยผมจริงๆยังไม่รู้เสร็จครับผมจริงๆยังไม่รู้เสร็จมากดูเนื้อสั่งผมก็รู้ว่าไม่แต่เรื่องอ่ะที่มันมีนาดามาอย่างเงี้ยผมจริงจังครับผมผมก็ต้องกดตัวซายุอ่ะแล้วซายุอ่ะได้เล่าตัวของพี่พระเอกไหมพี่นางเอกไหมว่าเออซายุอ่ะพี่ผมไม่เจอผมเคยนอนกับผู้หญิงมาผมเคยนอนกับผู้ชายมาผมเสียความรู้สึกไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยพี่ควรที่จะโกรธตัวสายุไม่ใช่หรอทำไมต้องให้สายุแบบว่าเออเห็นใจพี่นะแต่อย่างนี้ดีแล้วหรอคือก็เห็นอารมณ์โกรธอะไรบางอย่างแล้วอะไรต่างๆบางอย่างแค่นั้นแต่อารมณ์ความรู้สึกในด้านที่ต้องดุตัวสายุอะไม่มีเลยเหรอไม่มีจริงเหรอสายุไปเสียความรู้สึกแล้วสายุมีความคิดอย่างนี้จริงแล้วไม่สอนสายุเลยเหรอต้องให้ตัวยูชิดะสอนอย่างเดียวหรอพี่สายุก็โตแล้วนะฮะมีฐานะดีเยอะด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดในนั้นด้วยมีความเป็นเหตุผลมากที่สุดมากกว่าสายุด้วยซ้ำทำไมพี่ไม่ใช้ด้านความรู้สึกในการเตะตัวของน้องบ้างอะไรอะไรก็แบบเออฉันว่าฉันรู้สึกความรู้สึกกับเธอนะเออฉันไว้ใจฉันไว้ใจโยชิดะนะเอออะไรคือผมไม่เข้าใจตัวของพี่เว้ยคือพี่แบบเออกูรักน้องนะน้องเป็นอย่างเนี้ยแต่ตัวของสายุต้องพูดด้วยว่าตัวของไอต้องเล่าด้วยว่าตัวของสายุเนี่ยบอกกับพี่ว่าไปเจออะไรมาบ้างไม่ใช่อะไรๆก็จะปิดเงียบตลอดเลยวะรู้เรื่องราวความเป็นหมาเวลาในเรื่องราวของยักษ์เป็นอำนาจถ้าเราพูดถึงความจริงอะไรต่างที่เป็นตัวของพระเอกนางเอกเราไปเจอมามันจะดราม่าหนักกว่านี้ครับผมมันกลายว่าช่วงหลังที่มันไปเจอรุ่นพี่ไปเจอแม่ไปเจอพี่พระเอกนางเอกเนี่ยไปเจอแม่เนี่ยมันเลยเบาไปเลยเพราะไม่ได้เล่นประเด็นอย่างนี้ประเด็นที่เขาจะเล่าคือตัวซายุมันโชนเนี่ยโชนักอกกับตัวยูชิดะโชนเลยล่าให้ตัวยูชิดะดูแล้วบอกว่าชอบร่างกายฉันไหมอยากทำกับฉันไหมแล้วช่วงหลังทำไมไม่เล่าอะไรประเด็นแบบนี้กับตัวของครอบครัวล่ะเพราะประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆพักวิญญาณเรื่องใหญ่มากเว้ยแล้วไม่ได้นำเสนอในสิ่งนี้เลยการไปนำเสนอประเด็นครอบครัวเฉยเลยคือไอ้เรื่องของบูลลี่สื่อมาเข้าใจเว้ยแต่ประเด็นบูลลี่ประเด็นเรื่องของครอบครัวอีกอย่างนึงแล้วประเด็นเรื่องภาคผู้เยาว์อ่ะมันหายไปไหนมันก็มีแค่แบบว่าเอออายุต่างกันมันอยู่กันภาคผู้เยาว์อะไรแบบเนี้ยแล้วเรื่องที่เธอโดนเซ็กชวลอ่ะเรื่องข่มขืนอะไรเงี้ยเธอโดนภาคผู้เยาว์อะไรนะเธอโดนเต็มใจรู้ก็เต็มใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับผมพอห้าเธอท้องขึ้นมาใครรับผิดชอบเอาความจริงเอาอย่างงี้เธอท้องขึ้นมาใครรับผิดชอบครับในช่วงหลังเนี้ยที่มันมีเรื่องราวอะไรบ้างไปนอนผู้ชาย6เดือนกี่คนอันนี้พูดตรงเธอไม่มีโรคติดต่อเลยเหรอเธอไม่มีอะไรเหรอนี่คือปัญหาว่าไนโนเวลล์ประเด็นนี้เปล่าผมอยากรู้ว่าไนโนเวลล์ประเด็นนี้เปล่าถ้าฉะนั้นคือปัญหาอะไรคือการนำเสนอสิ่งที่มันควรจะนำเสนอมากกว่านี้ไม่นำเสนอและกลายเป็นว่าเออพอเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันควรที่จะนำเสนอจริงมันมีเรื่องราวของภาคผู้เยาว์ด้วยเรื่องราวของการแบบโดนอะไรบางเนี้ยเรื่องราวของการแบบเธอไปเสียความรู้สึกแล้วมันก็มีแค่เรื่องราวแบบการเรื่องราวครอบครัวบูลลี่ตัดทิ้งไปบูลลี่เล่านี้เดียวเรื่องราวครอบครัวเฉยๆที่ครอบครัวหนีจากบ้านแต่เรื่องราวที่เธอไปเสียความรู้สึกสายุไปเสียความรู้สึกแล้วไปนอนกับผู้ชายอื่นไม่ได้เล่าแค่ตัวละครไม่กี่ตัวละครเท่านั้นแล้วการยัดไปเรียนดราม่าเนี่ยมันจะหนักแน่นขึ้นหรอกลายเป็นว่าในช่วงหลังที่เราไปเจอตัวพ่อแม่ก็แค่เรื่องราวที่ตัวสายุหนีจากบ้านแล้วไปเจอเรื่องราวแบบการบูลลี่ในช่วงที่แบบว่าย้อนอดีตของโตของไอ้ยูกิซามิไอ้โตของใช่ไหมไม่ใช่ยูกิซามิผมขออภัยมาสโกยูโกะผมขอโทษใครฟังวันนี้ผมขอโทษนะผมให้ข้อมูลผิดไปผมขอโทษไอ้ตัวมาสโกยูโกะที่แบบว่าโดนบูลลี่แล้วเขาตัวตายไม่ใช่ยูกิซามิผมขอโทษเอ้ยผมขอโทษจริงไอ้ขอโทษขอโทษจริงครับผมขอโทษจริงผมไม่ได้สังเกตตัวละครเออขอโทษก็ตามนั้นอะคือแบบเรื่องราวอะไรต่างแล้วแบบในช่วงหลังมันกลายเป็นว่าเออดูแลครอบครัวนะอะไรแบบเนี้ยคือแบบสุดท้ายแล้วอ่ะคุณพยายามที่จะยัดประเด็นดราม่ามาน่ะแต่คุณไม่สามารถนำเสนอออกมาให้มันน่าสนใจหรือทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรอกลายเป็นว่าการประเด็นดราม่าเนี้ย
มันกลายเป็นสิ่งที่นำเสนอแล้วนำเสนอได้น้อยเกินไปแต่ยุทธเสวาลุสุดอ่ะไม่ควรเล่าควรที่จะเล่ามาจากเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่มันจะรุนแรงมากกว่านี้และมันจะไปต่อได้ดีกว่านี้ครับไม่ใช่มีเรื่องราวของการซายุหนีจากบ้านปรับชีวิตตัวเองแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจบปุ๊บแล้วกันมันเขาจะพูดอะไรต่อดีมันควรที่จะมีอะไรที่ดีกว่านี้สุดท้ายแล้วซีรีส์เนี่ยมันกลายเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกแบบปัญหาใหญ่ที่สุดคือประเด็นดราม่าอะไรบางอย่างอ่ะควรที่จะทำให้สุดกว่านี้มึงเล่นให้หนักเลยครับผมไม่ควรที่จะเอาความโรแมนติกมาใส่มากเกินไปเรื่องนี้เน้นโรแมนติกเหรอเรื่องนี้ควรเป็นโรแมนติกเหรอโรแมนติกก็มีแค่2ตัวละครคืออะไรยูเชดาซายุที่เหลือล่ะตัวประกอบแล้วก็มีเรื่องราวการพัฒนาการพัฒนาการตัวละครที่เหลือไอ้ความโรแมนติกตัดทิ้งไปโรแมนติกมีแค่ตัวของยูเชดาซายุเฉยไอ้เรื่องราวที่แบบว่าการไปเดนดราม่าเรื่องราวของปากเข้าใจกันอะไรนะก็ตัวอลิที่คุยกับซายุหรือตัวของไอ้ลูกน้องพระเอกยูโซฮาหรือตัวของเพื่อนเอ๋ยเพื่อนพระเอกเอ๋ยเพื่อนนางเอกเอ๋ยอะไรแบบเนี้ยควรที่ทําดีแบบนี้ใช่หรอมีเลยว่าแบบนี้ใช่หรอแล้วเรื่องราวที่ผมชอบคือเรื่องราวของไอการแบบเธอเสียความเป็นสุดและเธอเคยนอนผู้ชายมาก่อนในเช่นตัวซายุอ่ะไม่ได้ถูกเล่ามาในช่วงที่นำเสนอวันนี้มันเล่ามาช่วงแรกเว้ยช่วงหลังก็มีแค่อะไรบูลลี่เรื่องราวหนีจากบ้านเรื่องราวของอะไรหลังไอเรื่องเนี้ยที่มันคนจะเป็นหัวเลยใหญ่ที่สุดอ่ะมันไม่ได้เล่านำเสนอเองอันนี้แล้วประเด็นดราม่าอย่างอื่นอ่ะมันกลายเป็นนำเสนอในความเป็นด้านเดียวมากกว่านั้นผมไม่นับเรื่องเซอร์วิสนะเพราะเซอร์วิสมันก็เป็นแบบไอ้เรื่องของเซอร์วิสของตัวของซายุซายุไปเจออะไรไหมผมเข้าใจได้เซอร์วิสเรื่องนี้คือเซอร์วิสในความเซอร์วิสแบบมีเหตุผลอะว่าไม่ใช่เซอร์วิสพร่ำเพื่อเซอร์วิสของผมคือตัวของซายุไปเจอแล้วบ้างแค่นั้นแหละใช่ไหมคือตัวซายุไปเจอมาความหลงเสน่ห์ไอ้สิ่งที่ยุโยนในเสน่ห์ผู้ชายได้เลยเนี่ยแต่ตัวของปัญญาธรรมะอะมันเป็นจุดเสียใหญ่ที่สุดเว้ยคือไอ้โรแมนติกเว้ยจุดเสียจุดเสียคือมึงไม่ต้องใส่มาคือดราม่าที่ผมรู้สึกแบบไม่พอใจที่สุดคือมันพยายามนำเสนอมุมมองด้านเดียวที่ผมมองว่ามากเกินไปในเกินความจะเป็นเว้ยมากเกินไปเลยคือนำเสนอด้านเดียวก็แบบด้านเดียวไปเลยแล้วด้านอื่นล่ะไปไหนเรื่องด้านอื่นไปไหนที่ผมมองรู้สึกพูดอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกชอบที่สุดในช่วง3ตอนแรกอ่ะมันถูกกบไปหมดเลยเพราะว่ามันพยายามที่นำเสนอความซ้ำซากแล้วมันดูธรรมดาดราม่าธรรมดาไปอ่ะมันจะหนักกว่านี้ได้มั้ยบูลลี่อ่ะไอ้บูลลี่มีด้านเดียวอ่ะบูลลี่มีด้านเดียวเรื่องราวของไอ้เรื่องราวตัวไอ้เรื่องราวอะไรเนี่ยด้านเดียวเรื่องราวอย่างงี้ด้านเดียวเรื่องราวของไอ้เนี่ยที่ตัวของไอ้ลีไอ้ตัวของซายุเสียความรู้สึกอ่ะฮ่าตัวของซายุไปเล่าให้แม่ว่าเสียความรู้สึกจริงตอนนั้นระเบิดอารมณ์มากกว่านี้พี่ก็คงจำติบ้างว่าทำไมต้องทำอย่างงี้เรื่องใหญ่กว่านี้แน่นอนครับผมแต่เรื่องนี้เราเสนอได้บางมากมันกลายว่าเรื่องนี้สร้างความดราม่าให้มีความเป็นโรแมนติกตกลงรักกันระหว่างตัวของยูชิดะกับตัวของซายุแค่นั้นดราม่าเหรออืมโรแมนติกเว้ยดราม่าเหรออีดราม่าอีโรแมนติกเอ้ยโรแมนติกเหรออ่าครับการตัวละครอายุต่างกันมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นอย่างงี้ครับผมแล้วสิ่งที่ไปในสามารถที่คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นโรแมนติกสะท้อนสังคมได้ดีขอบคุณมากที่อะไรเป็นเรื่องนี้ฉายมาแต่คุณลืมอะไรบางอย่างว่าเรื่องนี้สะท้อนสังคมในด้านเดียวมากเกินไปครับผมโอเคก็จบด้านของสตอรี่ครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์นะครับผมคาแรคเตอร์หลักจริงๆที่เราได้เห็นกันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดที่เราได้เห็นกันนะผมก็จะมีตัวของโยชิดะตัวของซายุไอริยูซุฮะแล้วก็ตัวของอาชิโมโตะมีตัวของไอคนที่ทำงานตัวของพระเอกมีเพื่อนนางเอกมีพี่นางเอกมีแม่มีอดีตเพื่อนมีอะไรวันนี้นะผมก็ตามนั้นก็จะมีโยชิดะซายุไอริยูซุฮะมาชิโมโตะอาซาเมซุชาแล้วก็โยยุโกะแม่แล้วก็ตัวของคนที่ทำงานเดียวกันนะครับผมตามนั้นด้านของคาแรคเตอร์คือที่ผมพูดไว้อะว่าคาแรคเตอร์อะให้ด้านของสตอรี่อะคาแรคเตอร์อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าประมาณ10นาทีน่าจะจบแล้วครับผมก็ตามนั้นคือผมพูดไปแล้วในช่วงของสตอรี่ที่มันแบบยาวชิบหายนะที่เราเห็นกันคือตัวของตัวละครที่มีเนื้อเรื่องมากที่สุดที่เราได้เห็นกันอะมันคือตัวของซายุครับผมซายุมันคือตัวละครที่เราก็ต้องพูดกันว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากที่สุดในการที่เราอยากจะดูซีรีส์นี้เพราะโอ้โหดูปกนิยายปกมังงะเราจะรู้กันใช่ไหมปกนิยายเอ๋ยปกมังงะเอ๋ยก็รู้กันใช่ไหมว่าเออใครเด่นสุดอ่ะก็ซายุอ่ะซายุมันเด่นสุดมันเป็นตัวชูโรงของซีรีส์นี้อยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติตัวของซายุอ่ะเสน่ห์ตัวละครมันดูดรอปมากน้อยลงไปอ่ะ
ตัวละครไหนจะเป็นตัวชูโรงต่อไปไงใช่ไหมถ้าเราพูดถึงอย่างเงี้ยแต่ครับผมแต่ถ้าเราพูดถึงตัวละครที่มีเสน่ห์ไม่สุดปมไม่สุดเนื้อเรื่องไม่สุดนะครับผมคือตัวซายุเพราะชื่อเรื่องเนื้อเรื่องมันก็คือเราได้เห็นเลยรู้แล้วว่าตัวของซายุจะมีปมประเด็นกับเนื้อเรื่องมากที่สุดนะครับผมตัวของคาแรคเตอร์เราก็ต้องพูดก่อนว่านำเสนอกับตัวของซายุได้ดีที่สุดอันนี้ก็ต้องพูดก่อนนะครับผมตัวละครซายุเป็นตัวละครที่มีแบบเสน่ห์มีเนื้อเรื่องที่มากที่สุดเพราะว่าตัวซายุเป็นตัวชูโรงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมที่เราได้เห็นกันกับเรื่องราวว่าอดีตของเธอเป็นยังไงเรื่องราวของอย่างนี้เรื่องราวของตัวละครเรื่องราวของอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมตัวของซายุมีข้อดีที่ผมได้เห็นได้จริงๆนะผมแต่อันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าเสน่ห์ของตัวละครที่เราเห็นมามันก็เป็นเสน่ห์ตัวละครในเชิงตัวละครที่เด็กเด็กเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวของเหตุการณ์ที่ตัวซายุได้กระทำลงไปเลยอะไรตามผมก็มองว่าซายุมีความคิดที่ยังไม่ดีพอใช่ไหมเพราะเราก็เข้าใจว่าตัวซายุมันเป็นตัวละครที่เราเรียกได้ว่าเป็นพระผู้เยาว์หรือเป็นคนที่ยังไม่มีความคิดวิเคราะห์เยอะมากอันนี้เขาต้องพูดก่อนว่ามันเคยเป็นเด็กละเธอยังไม่บรรลุวิถีว่าคุณคิดว่าอายุประมาณนี้จะสามารถคิดกับการอยู่ร่วมของสังคมได้ดีกว่าผู้ใหญ่หรอผู้เด็กไอตัวของซายุมันต้องปรับตัวเข้ากับสังคมได้มากกว่าดีเพราะว่าสังคมที่ตัวซายุเจอตอนนี้มีอะไรโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านที่อื่นบ้างอะไรวะเนี่ยแต่สภาพสังคมที่ต้องไปเจอการใช้ชีวิตกับคนหลายๆคนในที่ทำงานที่อื่นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเดินระแวกถนนเนี่ยยังไม่เจอได้มากพอกับตัวของพระผู้ใหญ่อะไรก็ต้องพูดก่อนว่าตัวของยูชิดะตัวของไอริยุสุฮะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราเห็นในตัวของมุมมองของเป็นผู้ใหญ่และตัวสายุมันเป็นมุมมองของเด็กที่ตัวสายุได้ไปเจอมาว่าเธอเสียบริสุทธิ์เพราะว่าตัวของที่สายุว่าไอตัวของผู้ชายอ่ะที่อยากให้เธอมานอนด้วยเพราะต้องการร่างกายของเธอเห็นไหมเราได้เห็นว่าตัวสายุอ่ะยังมีความคิดที่ยังได้คิดไต่ตอไม่มากพอนะครับผมตามนั้นซึ่งตัวของยูชิดะมันก็พยายามปรับไอตัวสายุมันอันนี้เราเห็นพูดถึงปมประเด็นเสน่ห์ตัวละครตัวของยูชิดะนะคือตัวของยูชิดะก็ต้องพูดว่าตัวของยูชิดะมีปมประเด็นตัวละครที่ทำมันก็รักตัวของสายุก็แหละแต่ว่าตัวของยูชิดะมันเป็นรักความคิดของผู้ใหญ่เพราะว่า26แล้วอ่ะ26ของตัวของยูชิดะมันคือวัยทำงานที่เราได้เห็นกันว่าตัวของยูชิดะทำงานมีเรื่องราวที่ไปรักตัวกับไอริบ้างยูซูฮะบ้างก็ยูซูฮะบ้างแต่มันก็ไม่ต้องสนใจอย่าไปไอ้ดอนแคร์ผมเพราะว่าไอ้เรื่องความรักนี่ก็เป็นความรักปัญญาอ่อนที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องแบบเสน่ห์ตัวละครมากขนาดนั้นซึ่งที่ผมชื่นชอบกับตัวยูชิดะคือพระเอกชิบหายครับผมแค่นั้นแหละคือพระเอกมากแล้วความคิดดีจริงๆโทษความคิดของตัวยูชิดะก็ไม่ได้มองว่าตัวของซายุผิด 100% ไม่ได้มองตัวซายุเป็นถูก 100% ผิด 100% ตัวยูชิดะก็ไม่ได้มองตัวเองว่าตัวยูชิดะผิด 100% หรือถูก 100% เพราะตัวยูชิดะก็บอกว่าที่มันรับตัวซายุเพราะซายุน่ารักอ่ะแล้วก็แบบว่าตัวที่ตัวซายุอ่ะตัวของยูชิดะรับตัวซายุมาอยู่นี่จริงซายุก็ผิดไอ้ยูชิดะก็ผิดจริงถ้าถูกฟ้องร้องกันยูชิดะเสียหายหนักที่สุดครับผมซายุแบบอาจจะโดนแบบโดนตัดตีอะไรบ้างเพราะเธอยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะกฎหมายมันสามารถเล่นได้นะบอกตอนนั้นอาจจะโดนปรับจากตัวครอบครัวตัวยูชิดะจะโดนปรับแต่ยูชิดะเนี่ยแน่นอนครับผมกฎหมายญี่ปุ่นโหดครับผมติดคุกครับหนักด้วยครับผมติดคุกหนักด้วยครับผมฉะนั้นยูชิดะก็ไม่ได้มองตัวเองว่าผิด 100% ยูชิดะไม่ได้มองว่าตัวเองถูก 100% ซายุก็มองซายุว่าซายุก็ความคิดไม่ได้ผิด 100% แล้วก็ไม่ถูก 100%ทุกแต่ละคนมีความเท่าในตัวของมันที่เราได้เห็นกันมาใช่ไหมเราได้เห็นกันมาตัวยูชิดะก็เปลี่ยนมุมมองตัวสายุเป็นคนใหม่มากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมีการพูดความรู้สึกมากขึ้นในช่วงที่ไปเจอพ่อแม่เจอแม่อีกครั้งนึงพ่อมันก็เราได้เห็นอดีตว่าตัวของพ่อมันหย่าร้างไปเพราะว่าไม่อยากให้ตัวสายุเกิดมาเพราะอะไรต่างเพราะไปคบอะไรไม่มีชู้อะคือเรื่องของสังคมการมีชู้นี่พูดตรงว่าในไทยก็มีครับผมในไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วซึ่งผมรู้สึกแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งในญี่ปุ่นอาจจะมีกรณีนี้แต่ว่ามีกรณีจริงคือถ้าเป็นในต่างประเทศที่เราได้เห็นกันคือกรณีที่แบบว่าอย่าละกันอาจจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะว่าถ้าเราดูกันอย่างกรณีในต่างประเทศที่แบบว่าการหย่ากันมันจะมีการเรียกค่าเสียหายกันอันนั้นนะครับผมแต่ในไทยไม่ค่อยมีอ่ะในไทยก็มีแบบช่วยเหลือกันนิดหน่อยอะไรครับในไทยมันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นคดีที่มันลงไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศที่เรื่องใหญ่แล้วกันมันมีเรื่องของว่าการค่าเสียหายเงินอะไรต่างก็แบบว่าเยอะหนักอ่ะเมื่อผมตามนั้นแล้วเราพูดกันแล้วแต่ว่าเรื่องของสายุอ่ะที่ผมรู้สึกแบบว่าควรที่จะนำเสนอจริงว่าเราต้องพูดไว้ก่อนว่าสายุเธอเสียความบริสุทธิ์แล้วนะครับ
อันนี้เราต้องยกไปประเด็นหนึ่งว่าสายุเธอเสียบริสุทธิ์แล้วครับผมให้ฉะนั้นสภาพจิตใจความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มีแค่เรื่องราวการใช้ชีวิตการบูลลี่การครอบครัวเรื่องราวการแตกแยกครอบครัวแต่เธอโดนกระทำไปแล้วไงแล้วเรื่องนี้นำเสนอออกมาในเรื่องของการที่สายุโดนกระทำอ่ะมันนิดเดียวมันทำให้สิ่งตัวละครในด้านที่ตัวสายุมันโดนกระทำไปแล้วโดยที่เธอไม่คิดมาก่อนเนี่ยเธอก็คิดไว้แล้วว่าเธอต้องโดนจริงอ่ะมันเล่ามุมมองได้น้อยเกินไปมันทำให้สิทธิ์เสน่ห์ตัวละครดรอปลงแล้วกันเพราะเสน่ห์ตัวละครของตัวสายุมาเป็นเน้นแค่เรื่องราวของสายุแล้วก็เรื่องราวของการบูลลี่และเรื่องราวของการอะไรต่างการสะท้อนสังคมมันกลายเป็นสะท้อนสังคมในด้านเดียวพอเนื้อเรื่องนี้นำเสนอออกมาให้เป็นอย่างนั้นแล้วทำให้ตัวยูชิดะกลายเป็นพระเอกที่เราก็รู้ถึงมุมมองแล้วแต่ว่าตัวพระเอกเราก็มาพูดแค่ว่าเออเธอช่วยเหลือกันนะอะไรแบบนี้ฉันก็ผิดผมก็ผิดนะอะไรไปเนี่ยคือแบบมันมีแค่นั้นจริงๆไงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดถึงตัวละครอีกบ้างไอริยูสุฮะและตัวของเพื่อนนะเพื่อนนางเอกที่ทำงานด้วยผมชอบตัวละครแค่ไอเรื่องราวที่มาคุยกับตัวสายุส่วนเรื่องราวโรแมนติกอะกับตัวของไอริยูสุฮะผมไม่ชอบเอาตรงเพราะมันไม่เกี่ยวข้องด้านเรื่องแล้วก็แคร์ทำไมอะใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมชอบตัวของเสน่ห์ตัวละครนี่มันดูโอเคมากขึ้นไม่ใช่ว่าตัวของไอริลมใหญ่ไม่ใช่นะแต่ว่าตัวของไอริที่มาคุยกับสายุผมชอบมากเพราะไอริมันเป็นตัวละครเดียวแล้วก็เป็นสองตัวละครเราจะโยชิดะที่ดุไอริที่ดุสายุเว้ยไอริดุว่ามานอนอย่างนี้ดีหรอทำหน้าบึ้งโกรธใส่ก็แบบว่าด่าคือด่าเลยอะคือแบบอย่างนี้ดีหรออะไรวะเนี่ยคือต้องเข้าใจอะคือตัวของไอริเราเห็นมุมมองว่าเขาพยายามสอนเหมือนลูกคนหนึ่งอะใช่ไหมสอนลูกว่าเอ้ยเธอทำอย่างนี้ดีหรอเธอเสียแล้วนะเธอเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้คือเรื่องราวอะไรแบบนี้ควรที่จะนำเสนอแบบนี้ผ่านมุมมองที่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใหญ่น้อยที่สุดคืออะไรตัวของยูสุฮะมิชิมะยูสุฮะที่แบบอดีตรุ่นน้องอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่น้อยที่สุดแต่ยูสุฮะก็มาสอนตัวซายุว่าเปลี่ยนความรู้สึกนะเธอมีความรู้สึกนี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือพยายามสอนอ่ะซายุเป็นตัวละครที่แบบอายุน้อยสุดในกลุ่มเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงตัวยูโกะซามินะเพราะยูโกะซามิมันก็เป็นตัวละครที่ช่วยตัวของซายุในการปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองอะคือซายุมันก็เป็นไอยุกิอะซามิกับโตซายุมันก็เป็นแบบเพื่อนกันเพื่อนกันจริงๆอะเพราะในชีวิตตอนเนี้ยโตกับซายุมันมีเพื่อนแค่คนเดียวจริงๆก็คือโตของยูโกะแต่ว่าตายไปแล้วตอนนี้ก็มีโตของอาซาบิแล้วเป็นประเด็นก็คือโตของตัวละครที่ไอผู้ชายที่เคยนอนกับไอซายุมาแล้วและมันทำให้เราเห็นมุมมองอะไรมากขึ้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าการที่ทำให้ตัวละครเนี้ยมันใส่เข้ามาเพื่อที่ทำให้เรารู้เรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเราเห็นมุมมองเนี้ยผมรู้สึกว่าการเป็นตัวละครเอจี้ที่ใส่เข้ามาเพื่อที่ทำให้เรื่องนี้มีความกดดันมากขึ้นแต่มันก็แช่ชื่อครูเพราะสุดท้ายตัวของไอ้เนี้ยก็เป็นตัวละครที่กลายเป็นตัวละครดีใจแต่ท่านที่ว่ามันระยำนะมันระยำนะแต่ว่าเออก็สุดท้ายก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายว่าจะใส่มาเพื่อให้ตัวละครนี้เรามองเอจี้และกลายเป็นคนระยำท่านที่ว่ามึงแก้บทมันกลายเป็นคนดีเฉยเลยเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคตามนั้นนะผมก็ต่อไปตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวของอาชิมาโตะอาชิมาโตะมันไม่ได้มีบทเด่นความโรแมนติกแต่ว่ามันมีบทเด่นกับเรื่องราวของตัวละครยูชิดะที่ผมมองว่าก็ทำได้ดีนะผมตามนั้นส่วนตัวละครอย่างเช่นตัวของยูกะซามิก็เป็นตัวละครระหว่างเพื่อนกันเฉยไม่ต้องคิดมากแต่ว่าผมชอบตอนจบอะไอตอนจบที่ตัวของยูกะซามิมาอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมาคุยกับตัวซายุอะโว้ไอตัวของยูชิดะมีเชื่อเธอสวยวะสวยเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมเออตอนจบที่มันไม่ไอ้ที่ตัวยูชิดะคุยกับใครสักคนอ่ะนั่นใช่ตัวของยูกะซามิไหมเขี้ยวโคตรสวยอ่ะสวยจริงคือแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเออยูกะซามิครับเป็นจริงนะส่วนตัวละครอย่างโอจิซาวะอิสระอ่ะผมมีความคิดว่าเป็นตัวละครที่มันเหมือนพี่ชายใจดีมากเกินไปอ่ะเพราะว่าเธอตัวของแล้วก็ต้องโทษตัวของสายุว่าตัวสายุมันไม่ได้บอกตัวของไอ้ตัวของพี่นางเอกด้วยว่าเออเอ้ยหนูเสียความรู้สึกไปแล้วหนูต้องทำเป็นไงเพราะว่าถ้าไอ้เรื่องเราการเสียความรู้สึกหรือการโดนกระทำมามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ารุ่นพี่ไม่รู้เลยการเป็นตัวละครที่แบบว่าการเป็นพี่ใจดีเข้าใจเวลาน้องสาวเว้ยแต่เรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่โตสายุได้กระทำมาที่มันไม่โดนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนจะโดนตำหนิมากกว่านี้สายุก็ต้องโดนตำหนิมาแต่ไม่คนโดนมากกว่านี้เพราะมันทำให้ความรู้สึกของเธอกลายเป็นแบบตัวละครเธอเป็นซึมเศร้าได้เราก็ต้องเข้าใจได้นะแต่มันก็ไอ้เรื่องอะไรแบบนี้มันควรที่จะตำหนิจริงนะถ้ามาเป็นเรื่องชีวิตจริงนะมันต้องมีการติด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองจะตัวคนโดนกระทำจะถูกเสมอไปเอาตรงมันต้องมีสิ่งที่แบบว่าเออถ้าเธอเต็มใจจริงมันก็ต้องเป็นเสียงที่โดนด่าแต่ถ้าเธอไม่จำใจเ
เราแหละก็ต้องช่วยปลอบโยนเขาไม่งั้นเขาจะกลายเป็นคนซึมเศร้าอันนี้ก็ต้องพูดกันง่ายๆนะผมตอนนั้นส่วนตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเออไอทำให้ในเรื่องมันกลายเป็นตัวละครด้านเดียวไปหน่อยคือตัวของมาสกายุโกะผมรู้สึกว่ามาสกายุโกะควรที่จะมีมุมมองอะไรต่างๆที่มันแบบคนเล่าอดีตของโตไซยุบ้างกว่านี้อันนี้ครับผมประมาณนี้นะก็สุดท้ายคาแรคเตอร์อ่ะผมก็มองว่าคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากที่สุดก็ไซยุอะที่เราได้เห็นกันใช่ไหมส่วนตัวละครอื่นๆนะที่ผมรู้สึกว่ายูชิดะแหละก็เป็นตัวละครที่เป็นเอกจ๋าซึ่งผมรู้สึกโอเคจริงไอซายุก็โอเคส่วนตัวของไอริยุสุนะผมชอบเรื่องราวที่มาปลอบข้อใจของตัวไซยุมาพูดคุยกับตัวไซยุแค่นั้นนะผมอาชิมาโตะก็ดีอยู่แล้วยูชิดะนะส่วนตัวยูโกะซามิระหว่างเพื่อนของตัวไซยุเฉยๆแล้วก็คือต่ำนั้นนะผมที่ผมมองว่าตัวละครมีเสน่ห์ที่ผมมีความรู้สึกว่าควรที่จะมีเสน่ห์มากกว่านี้ไซยุเอ่ยเพราะซายุเรากลายว่าเป็นตัวละครที่มีประเด็นสังคมกับเรื่องราวที่หนีจากบ้านการบูลลี่อะไรเฉยแต่เรื่องราวการโดนธรรมไม่ได้ถูกเล่ามาอีกเลยเรื่องราวสภาพจิตใจแค่นั้นเรื่องราวการกล้าพูดแสดงความออกการความคิดเห็นมากขึ้นโยชิดะก็เป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตของไอริยุสนะก็เป็นตัวละครที่ปรับความเข้าใจแต่ว่าเรื่องโรแมนติกก็ดีอ้วกเลยอะคือแบบโรแมนติกคือแบบเอออะไรแบบนี้ส่วนตัวละครอื่นก็ตามที่เราได้พูดกันไปผมก็สุดท้ายแล้วตัวละครที่มีเนื้อเรื่องที่เป็นตัวชูโรงไม่สุดก็ไม่ต้องพูดกันก็คือตัวสายุแต่สายุก็ตัวส่วนตัวละครอื่นที่มันมีความรู้ใหญ่ก็ช่วยให้ตัวสายุมีการพัฒนาการตัวละครมากขึ้นแค่นั้นนะผมส่วนคาเซก็มีไหมก็ถ้าในเรื่องที่เราได้พูดกันไว้นะครับผมตามนั้นโอเคก็จบด้านของไคเตอร์เรื่องนี้นะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันนะครับผมก็โซโลที่ทำคือโปรเจกต์น้ำมันลายที่เราเห็นผลงานไว้ว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงตัวของงานภาพเนี่ยเราต้องมาพูดถึงทีมงานนิดนึงครับผมแต่ทีมงานเรื่องนี้ที่เขาเผยมาค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็มีทีมงานที่น่าสนใจจริงๆนะผมขออภัยนะเมื่อกี้กับตัวของอาร์เดเตอร์นะผู้กำกับสีเป็นตัวของคุสลินจากตัวของไอเซเว่นนะครับผมตามนั้นส่วนตัวของออริจินอลคาแรคเตอร์ดีไซน์จะเป็นตัวของแบบตัวละครแล้วจะเป็นตัวของบูตะจากตัวของชิโซเซโนะสุบัลุครับผมตามนั้นส่วนตัวของคาแรคเตอร์ดีไซน์การแบบตัวละครจะเป็นตัวของตัวของโนกุจิทาคุยุกิครับผมจากซีรีส์บัสสายใบสดครับผมเรื่องนี้การต่อไม่มีการเผยมานะขอไว้จริงไม่มีบอกจริงนะผมส่วนตัวของทิศทางการถ่ายภาพจะเป็นตัวของคาบิโจโทโมยะครับผมโอเคตามนั้นก็มีแค่นี้จริงๆครับผมทีมงานมีแค่นี้จริงนะคือผมก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยทำไมทีมงานที่คุณเผยออกมาจริงหรือน้อยไปหรือว่าผมอาจจะจดน้อยไปขออภัยหรืออาจจะตกค่าไปขออภัยนะแต่ว่าทีมงานที่คุณเผยมาน้อยจริงนะผมแต่ว่าอะเราพูดถึงโดยรวมนิดนึงกับตัวของซีรีส์โปรเจกต์นั้นมานายกับที่ทำเรื่องกลโนเวนทารากับแบรนด์โพสเทอร์กับด้านของแอนิเมชันนะโปรเจกต์นั้นมานายครับผมอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าเรื่องนี้งานแอนิเมชันโอเคครับดีครับผมงานแอนิเมชันไม่มีเผาครับผมอันนี้ผมสังเกตทุกจุดแล้วงานเรื่องนี้ไม่มีเผาจริงแล้วก็เรื่องที่ผมรู้สึกชอบจริงๆคือคาแรคเตอร์ดีไซน์หญิงครับผมซายุนี่ก็เด็ดเหลือเกินเด็ดเหลือเกินเด็ดแบบไอ้ตรงส่วนตรงนั้นไอ้หนุ่มนะครับผมตอนนั้นก็ส่วนนั้นดีจริงก็ส่วนนั้นเป็นส่วนที่ผมรู้สึกแบบโอเคจริงนะส่วนนั้นนะครับผมตอนนั้นส่วนตัวละครหญิงอื่นๆเช่นตัวของไอรีก็ใหญ่ดีนะครับผมใหญ่ดีเลยครับผมตามนั้นคือดีจริงแล้วก็ตัวละครอื่นนะผมมองว่าคาแรคเตอร์หญิงอ่ะดีจริงครับผมคาแรคเตอร์ชายผมก็นอนแล้วว่าคาแรคเตอร์หญิงนี้คาแรคเตอร์ชายก็ดูจะดูธรรมดาหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์ชายเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเห็นกันแล้วใช่มั้ยครับผมตามนั้นส่วนเรื่องราวของแอนิเมชันในแต่ละส่วนนะครับผมแอนิเมชันการขยับเคลื่อนไหวการอะไรต่างๆทำดีจริงครับผมทำดีนะส่วนเรื่องของอาร์ตสไตล์ก็เป็นอาร์ตสไตล์ที่โปรเจกต์ธรรมดาเคยทำนะอันนี้ต้องรู้ว่าอาร์ตสไตล์เรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะธรรมดานะมันเป็นแนวดราม่าโรแมนติกที่มันเน้นงานภาพอาร์ตสไตล์ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของแสงสีอะไรต่างก็ตามได้ตามมาตรฐานเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแสงสีเยอะไปเน้นเรื่องราวฉากบรรยากาศที่มันดูโอเคจริงแบ็คกราวด์อาร์ตนี่ค่อนข้างที่จะโอเคกับความเป็นมุมมองในประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรต่างได้โอเคจริงอันนี้ก็ต้องพูดง่ายๆว่างานแอนิเมชันเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆงานเรื่องนี้ดีหมดนะผมโปรเจกต์นั้นเมื่อนายทำงานเรื่องแอนิเมชันเรื่องนี้ดีจริงครับผมไม่มีส่วนตินะมีส่วนติจริงผมอาจจะพูดยาวกว่านี้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีด้านไหนดิติจริงครับผมว่าแอนิเมชันเรื่องนี้นำเสนอได้ดีอยู่แล้วนะครับผมกับเรื่องราวของแอนิเมชันอาร์ตสไตล์แบ็คกราวด์คาแรคเตอร์ดีไซน์มุมกล้องก็ค่อนข้างที่จะโอเคเรื่องราวของการทำมุมกล้องที่ผมรู้สึกว่ามุมกล้องมันก็เป็นมุมกล้องที่ก็แนวดราม่าที่ไม่ต้องเน้นอะไรมากไม่ใช่แนวต่อสู้อะใช่ไหมนะครับผมตอนนั้นโอเคก็จบด้านของแอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมโปรเจกต์มาได้ทำดีครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของสับประกอบนะครับผมออริจินอลซาวด์แทร็กนะสับประกอบเรื่องนี้ถ้าเราพูดถึงการง่ายๆว่าสับประกอบเรื่องนี้ดีแค่ไหนนะผม
เราพูดถึงตัวของนักพากย์นิดนึงนักพากย์ก็จะเป็นตัวของทีมแต่ละคนที่ผมจดชื่อมาแล้วคือตัวของยูชิดะนั้นพระเอกเราก็เป็นตัวของโคคัตสึอาซึยุกิครับผมส่วนตัวของโอริคาวะซายุจะเป็นตัวของอินโนเนเซคานะครับผมคณะเราเนี่ยคณะเราได้ครับผมตอนนั้นไอริเราจะเป็นตัวของคานาโมโตะอิซากะครับผมส่วนตัวของยูซุฮะนะผมรุ่นน้องพระเอกเราจะเป็นตัวของอิชิคาระคาโอริครับผมส่วนตัวของอาชิมาโตะเราก็จะเป็นตัวของโคบะอิชิยาสุเกะครับผมส่วนตัวของยูกุอซามิเพื่อนทำเอกที่ทำงานจะเป็นตัวของคาวาเดนัสบีครับผมส่วนตัวของอิชาเพื่อนนางเอกเพื่อนพระเอกเราเนี่ยพี่นางเอกเราเขาไปคือตัวของโทนิมิคาสึเกะครับผมส่วนตัวมาสกายุโกะจะเป็นตัวของเยมามิมารากะครับผมเรื่องราวของนักพากย์พากย์ดีทุกตัวขอจริงถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เน้นการดราม่ามุมมองต่างนำเสนอการนักพากย์นักพากย์โอเคครับผมอันนี้พูดตรงนักพากย์พากย์ได้โอเคจริงครับผมนักพากย์ได้ดีจริงอันนี้ไม่มีส่วนติครับผมไม่ได้มีส่วนนี้แบบนักพากย์ดูแขกปากอะไรบ้างไม่มีพากย์ดีพากย์ดีจริงครับผมพากย์ดีอินตามบทดราม่าได้ดีจริงครับผมส่วนเรื่องราวของเพ็กเปิดบิดเพ็กเปิดนะผมก็คือตัวของเพ็กเปิดจะมีชื่อว่าโอโมอิเดะครับผมชิลิโทริครับผมตัวของไดโลแกรมนะผมไดโลแกรมบวกนะอันไดโลแกรมบวกนะผมไดโลแกรมบวกก็เพลงดีครับผมเพราะรู้สึกว่าเพลงนี้จะไปร้องเพลงที่ผมรู้สึกชอบเพลงนึงด้วยเนี่ยเพลงปิดสักเพลงนึงสักซีซั่นนึงจะไม่ได้นะผมแต่เพลงนั้นเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะผมลืมไปแล้วชื่อเรื่องอะไรที่เคยร้องนะผมเป็นผลงานเรื่องที่2ที่เขาร้องนะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมติในจักรใจผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้งานเพลงดีแต่เพลงปิดแต่เพลงเปิดเรื่องเนี้ยงานแอนิเมชั่นเรื่องเนี้ยมันดูเร็วไปอ่ะมันดูแบบอยู่ดีก็บู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 เร็วไปมันเร็วไปอ่ะมันเร็วจริงๆนะคือแบบเพลงมันดีจริงอ่ะแต่เพลงมันมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยอะไรแบบนี้คือมันเร็วเกินไปในความคิดผมมันสุดท้ายมันกลายเป็นแบบจุดปัญหาไงมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ก็คือมันจะเร็วไปไหนแล้วผมเพลงเนี่ยมันจะเร็วไปไหนไอเพลงเปิดไอเพลงงานในมิชชั่นเพลงเปิดจะเร็วไปไหนนะผมในความคิดผมนะส่วนตัวของเพลงปิดก็พลาสติกสมายนะผมพลาสติกสมายส่วนตัวของไฮรีอิชิฮาระผมเพลงปิดพอครับผมชอบเพลงปิดนะในความรู้สึกผมชอบเพลงปิดเรื่องนี้จริงๆนะผมเพลงปิดเรื่องนี้ผมชอบจริงๆนะผมตามนั้นส่วนเรื่องราวของซาวประกอบเรื่องนี้ซาวประกอบนะก็คือเราพูดถึงตัวของคนทำเพลงนิดนึงทำคนทำเพลงคือตัวของคิคุยะโทโมกิฮะเรารู้จักคนเอาคนนี้จะมีเรื่องราวของหอป่วนก็ตัวแสงผมหมึกสารุ่นหรือโลครับผมองค์ใจจิกป่วนกับน้องเหนือยิ้มยากครับผมแล้วก็ตัวของนิสิโคครับผมก็ลิสนัมเบอร์เอโรมังงาเซนไซบัตเอสครับผมคงจะดีให้มีน้องสาวสองคนครับผมโจคิโกเซโนะโมเดสไคครับผมมังงะมิเรียวมีงะมิเรียวโนโรบะคุงครับผมช่วงนี้ชีวิตสดใสของหมอยาสุโกะเปิดและขยายต่างโลกอันนี้คือผลงานล่าสุดนะครับผมโอเคตามในช่วงนี้ทำนะไอช่วงซีซันซัมเมอร์จะทำไอหมอยาสุโกะเปิดและขยายต่างโลกนะครับผมเรื่องนี้ก็เรื่องราวของมิวสิกนะผมมิวสิกเวิร์กอันเราจะไปต่อพอนี่แคนยอนนะผมของเมืองใหญ่โตโต้ซองไดดีซองไรเตอร์นะผมซองไรเตอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะอาเตอาเคตะคาวาจินครับผมอันนี้รู้จักดีคุ้นหูหลายเรื่องที่เราโผล่มาแล้วครับผมตอนนั้นส่วนซองเวิร์คของงานแสงยังเป็นตัวของเมจิคัสโซนนะครับตอนนั้นเรื่องราวของมิวสิกซาวประกอบเรื่องนี้ซาวประกอบตามมาตรฐานของอนิเมะแนวดราม่าโรแมนติกได้ดีครับผมตามนั้นซาวประกอบไม่ได้ดีนะมากอันนี้พูดตรงว่าซาวประกอบไม่ได้เป็นซาวประกอบที่ติดหรือว่าแต่เป็นซาวประกอบที่เราต้องพูดกันง่ายว่ามันเข้ากับโทนอนิเมะเรื่องนั้นได้โอเคจริงอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่ามันเข้ากับโทนของอนิเมะเรื่องนั้นได้โอเคจริงแล้วก็ครับตามมาตรฐานด้วยนะครับผมตามนั้นโอเคก็ถ้าเราพูดถึงด้านของซาวประกอบเรื่องราวนักพากย์หรือเรื่องราวอะไรต่างพูดเรื่องว่าซาวประกอบเรื่องนี้เรื่องราวของนักพากย์เรื่องนี้นะผมนักพากย์เรื่องนี้พากย์ได้ดีทุกประการแล้วก็พากย์ได้สมกับดราม่าดีจริงนะครับผมตามนั้นส่วนเรื่องราวของเพลงเปิดปิดเพลงเปิดผมชอบเรื่องราวทำนองเพลงแต่งานแอนิเมชั่นเพลงเปิดมันดูแบบเร็วไปหน่อยนะผมตอนนั้นส่วนเพลงปิดนะผมก็ชอบจริงเพลงปิดชอบนะส่วนเรื่องซาวประกอบเป็นซาวประกอบที่เข้ากับโทนของแอนิเมชั่นเรื่องนั้นได้ดีแต่ไม่ได้เป็นซาวประกอบที่ตึงหัวนะแต่ว่าเป็นซาวประกอบที่โอเคเข้ากับโทนแอนิเมชั่นได้ดีนะผมตอนนั้นเข้ากับโทนแอนิเมชั่นไม่มีซาวประกอบที่มันดูแบบกระทบหูที่มันแบบมันไม่เข้ากับฉากเลยมากแต่เป็นซาวประกอบที่โอเคแล้วเข้ากับตัวอนิเมะเข้ากับฉากอนิเมะเรื่องนั้นได้โกนวดได้ดีจริงนะผมโอเคก็จบได้กับซาวประกอบในยูนิออนซาวด์แท็กนะครับโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนอนิเมะที่มีชื่อว่าฮิเกะโงโซโรชิริดะโจชิโคไซโนฮิโร่ครับผมหรือชื่อไทยโกนวดไปทำงานกลับบ้านแล้วไปพบเธอนะครับผมโกนวดไปทำงานกลับบ้านแล้วพบเธอเป็นเรื่องราวของดราม่าโรแมนติกการสะท้อนสังคมเรื่องราวอะไรต่างหรือเรื่องราวของโตของซายุหรือเรื่องราวของระหว่างการพักผู้เยาว์เรื่องราวบูลลี่เรื่องราวอะไรต่างที่ผมมองว่า
เรื่องนี้ข้านำเสนอเรื่องราวของการเป็นสะท้อนสังคมเรื่องราวอะไรต่างผมมองว่าเรื่องนี้ควรจะสะท้อนสังคมได้ดีมากกว่านี้และควรจะเน้นกว่านี้สุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ยผมมองว่าเรื่องนี้กลายเป็นอนิเมะที่เอาสะท้อนสังคมมากลายเป็นอนิเมะโรแมนติกซะงั้นคือเรื่องราวสะท้อนสังคมอ่ะไอเรื่องที่ตัวอนิเมะเรื่องเนี้ยนำเสนอมาผมมองว่าเรื่องนี้ควรที่จะรุนแรงควรที่จะนำเสนอให้มันหนักแน่กว่านี้มันควรที่จะมีอะไรที่ผมมองว่าจะรู้สึกดีกับอนิเมะเรื่องนี้เยอะมากกว่านี้เรื่องราวของไอสตอรี่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยในช่วง3ตอนแรกทำได้ดีจริงเพราะมีเรื่องราวที่เราเห็นในชัดว่าเรื่องราวเนี้ยมันควรนำเสนอจริงแต่หลังจากนี้ก็มีเรื่องราวแบบว่าตัวละครสายุก็โอเคจริงๆแล้วก็ตัวละครการบูลลี่การเรื่องราวครอบครัวที่ผมรู้สึกว่ามันนำเสนอในการบ้านของการบูลลี่อ่ะไอเรื่องราวที่ตัวสายุกับอดีตเพื่อนไอเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเจอกันอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีคนที่จะเล่าอะไรต่างได้มากกว่านี้อดีตสายุบางคนจะเล่ามานี้จริงเพราะว่าในเรื่องราวของการบูลลี่ต่างมันมีแค่นี้จริงหรอหรือเรื่องราวอะไรต่างมันมีแค่นี้จริงหรอหรือเรื่องราวครอบครัวมันควรที่จะมีอะไรมากกว่านี้มันควรที่จะเล่าปมประเด็นดราม่ามากกว่านี้ไอเรื่องราวที่ไอ้จิตใจตัวสายุเรื่องราวที่ว่าสายุไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์ไปแล้วสายุเคยโดนกระทำมาแล้วเรื่องนี้ควรจะเน้นให้หนักกว่านี้เรื่องราวของอะไรต่างเรื่องราวของยุไอสายุไอยุชิดะสอนสายุอะไรต่างที่แบบให้เข้าสังคมมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยตัวของไอรีหรือตัวของยูซุนะปรับความเข้าใจกับตัวสายุไอรีพยายามสอนสายุดูสายุอะมันควรได้ทำแบบนี้แต่เรื่องราวโรแมนติกอะผมมองว่าเรื่องราวโรแมนติกอะไม่ควรใส่มาจริงเพราะเราโรแมนติกมันกลายเป็นโรแมนติกที่มันไร้สาระไงมันควรที่จะใส่กับตัวของยูชิดะและสายุจริงๆแล้วละครอื่นไม่ควรใส่มันกลายเป็นตัวละครที่แบบว่ามันทำให้เนื้อเรื่องมันดูเบาลงอ่ะเนื้อเรื่องมันดูคนที่อะไรที่มันเน้นนะมันควรที่จะเน้นมากกว่านี้ไงแต่กลายเป็นแบบโรแมนติกมาแล้วกูจะไปเน้นความดราม่าเรื่องนี้ที่มึงนำเสนอไปทำไมไงในช่วงนั้นใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็โอเคนะความคิดผมมันโอเคเรื่องนี้มีด้านดีนะที่ผมเห็นด่ามาเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้โหเรื่องนี้คะแนนคงจะต่ำว่าแบบคงจะแย่มากๆใช่ไหมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดราม่ายังมีความโอเคจริงแต่ว่ามันควรที่จะเน้นในจุดที่มันควรที่จะเน้นมากกว่านี้ในความคิดของผมมันควรที่จะเน้นมากกว่านี้มันควรที่จะเปิดมุมมองอะไรมากกว่านี้เซอร์วิสผมมองว่าเป็นเซอร์วิสที่โอเคเพราะว่าตัวสายุไปเจออะไรมาไงใช่ไหมนะครับผมตามนั้นมันควรที่เน้นกว่านี้แล้วก็ประเด็นดราม่าต่างมันควรที่จะดีมากกว่านี้มันรู้สึกแบบมันซ้ำซากในมุมมองที่มันแบบที่มันซ้ำซากคือความเป็นดราม่ามันควรจะหนักกว่านี้ไม่ใช่แบบบอๆแล้วมันซ้ำซากเกินไปไงไอ้เรื่องอื่นก็เน้นประเด็นดราม่าประมาณนี้เหมือนกันไงนะผมก็สุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโกโนะมาทำงานเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องที่ดราม่าก็ไปไม่สุดเลยมันไปไม่สุดอ่ะมันควรที่จะมีเรื่องอะไรกว่านี้มันควรที่หนักกว่านี้ไอ้เรื่องอาซายุเสพความเป็นสุดอ่ะมึงเล่าให้มากกว่านี้เถอะมันจะมีอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้เหรอมันจะหนักกว่านี้อีกเว้ยมันจะเป็นการสะท้อนจิตใจหรือการแบบพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นกว่านี้เพราะตัวสายุอ่ะคุณเข้าใจแล้วว่าสายุเสียความเป็นส่วนแล้วแล้วสายุมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตล่ะใช่ไหมไม่ใช่บอกมึงจะเน้นความโรแมนติกเฉยๆมันก็ไม่ได้ไงมันควรที่จะมีความดราม่าเพราะเรื่องนี้มันเน้นดราม่าที่นำเสนอในช่วง3ตอนแรกมันเน้นมาอย่างนี้จริงไงนะครับผมก็สุดท้ายก็เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าเน้นความโรแมนติกเฉยเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตอนนั้นอะเรื่องนี้ก็ปมประเด็นก็ดูแบบมันทำดีกว่านี้เถอะมันควรที่ดีกว่านี้สุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแบบผิดหวังในด้านของการปมประเด็นดราม่าที่มันควรที่จะไปสู่วันนี้นะครับผมตามนั้นโอเคก็คนจะมุมมองคนที่มีมุมมองที่แบบไม่ใช่ด้านเดียวอย่างนี้เนี่ยความคิดผมนะครับผมตามนั้นโอเคก็หน่วยไปทำงานกลับบ้านพบเธอคะแนนที่ผมจะให้ทั้งหมด4คะแนนครับ4คะแนนเย่แบดนะผมแบดแย่ yeah, นะผมแย่ yeah. คือแย่ yeah, ในความคิดของผมคือเรื่องนี้มีข้อดีของมันคือไคเตอร์ยังมีส่วนที่มันดีบ้างอะไรที่มันมีอันส่วนที่มันรู้สึกแบบว่ามันทำดีมากจริงแต่ก็เท่านั้นแหละมันควรที่จะมีอะไรที่มันนำเสนอได้ดีมากกว่านี้ในเรื่องราวของดราม่าบูลลี่มีด้านเดียวจริงเหรอเรื่องราวครอบครัวนำเสนอมาอยู่นี้เพราะว่าตัวสายุมันหนีจากบ้านมา6เดือนและมันคือตัวสายุโดนกระทำตัวสายุเสียใจไปเยอะเพราะเธอโดนกระทำแต่ต้องเข้าใจว่าตัวสายุมีตัวเป็นตัวละครที่ยังไม่มีความคิดแย่อะไรต่างที่มันควรที่จะนำเสนอมากกว่านี้ไม่ใช่อะไรก็แบบว่าดราม่าเรื่องราวสายุเรื่องราวบูลลี่อะไรต่างสุดท้ายก็แบบไอ้เรื่องที่ตัวของสายุไปโดนอะไรมาสุดท้ายก็เล่าเรื่องราวของการแบบตัวละครหนีจากมาตัวละครหนีมากลายเป็นเรื่องราวครอบครัวซะงั้นเลยเรื่องราวสายุที่ควรจะนำเสนอบวกกับเรื่องราวครอบครัวมันควรที่จะไปเยอะกว่านี้ใช่หรอสุดท้ายก็เรื่องโรแมนติกผมก็ถามจริงเถอะว่ามึงใส่มาให้ตัวของยูชิดะสายุเฉยแล้วตัวละครอื่นอ่ะใส่มาแล้วเขาจะแคร์กันไหมนะครับผมตามนั้นก็สุดท้ายแล้วเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าที่มันค่อนข้างที่จะเบาบางหน่อยมันคนที่ได้นำเสนอได้ดีกว่านี้หนักแน่นมากกว่านี้
ดาร์กไซช่องดาร์กไซเอาเจแปนทำดีกว่านี้ครับผมไปดูก็ได้ครับผมทำนั้นดีกว่านี้เรื่องราวดราม่าดาร์กดาร์กชิบหายเลยเรื่องนี้ดาร์กก็ดาร์กแบบบางบางแบบบางก็ซ้ำซากชิบหายมุกก็มุกเดิมๆชิบหายเอาตรงนะผมก็ตามนั้นสุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดราม่าที่เน้นเรื่องราวสังคมที่ด้านเดียวนะครับผมตามนั้นโอเคก็อีกไงโอ้โชโรโชเอจากโดชิโคไซโนฮิโร่นะผมก็หน่วยพนักงานกลับบ้านผมเธอถามว่าผมให้4/10เนี่ยน่าสี่ดับสิบเนี่ยถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมได้ครับโปรถามว่าผมแนะนำไหมเรื่องไปดูช่องแนวดราม่าที่หนักกว่านี้เรื่องราวของครอบครัวต่างมีเรื่องราวที่หนักกว่านี้ที่เราเห็นในด้านมืดที่มันหนักกว่านี้จริงด้านมืดเรื่องนี้กลายเป็นด้านมืดที่มันดูกลายเป็นด้านมืดเชิงข่าวมากเกินไปคือมันเน้นความโรแมนติกอะแล้วด้านมืดเลยต่างมันควรที่จะเล่าอะไรที่มากกว่านี้คือเราต้องเข้าใจว่าซายุมันเสียความเป็นส่วนแล้วซายุมันกลายเป็นกะหรี่ในมุมมองใครหลายคนไปแล้วไงแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะเล่าอ่ะมันกลายเป็นเล่าความเป็นเรื่องราวของการบูลลี่เรื่องราวของสังคมครอบครัวเหรอแล้วเรื่องราวของซายุเรื่องราวสังคมของตัวซายุเจอมาหายไปไหนล่ะนะครับผมก็สุดท้ายกลายเป็นดราม่าที่มันเทาไปเทิงขาวมากกว่าและกลายเป็นดราม่าที่มันเชิงเปิดเผยด้านเดียวมากเกินไปมันควรที่มีแบบนี้มันกลายเป็นดราม่าที่มันดูซ้ำซากแล้วก็มุมเบลอซ้ำๆไปหน่อยนะผมตามนั้นโอเคก็หน่วยพนักงานกลับบ้านพบเธอแล้วผมให้4คะแนนครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะครับผมกับรายการดูแล้วไม่บอกต่อนะครับผมถ้าชอบเลยก็ตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการชอบผมด้วยนะครับเรื่องหน้าที่เราจะมารีวิวนั้นก็เป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอดูกันครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ต่อแล้วก่อนนะผมพบกันใหม่กับอนิเมะเรื่องหน้าครับผมบ๊ายบายครับ